พระปัจเจกพุทธเจ้าโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เฉพาะตัวมีได้ประกาศพุทธศาสนาที่เรียกดังนี้เป็นที่เฉพาะจึงสามารถทำให้ตรัสรู้ธรรมแล้วทำให้เกิดอโปหะทำให้เกิดการสิ้นสงสัยและการสละทิ้งอย่างยิ่งยวดทำให้บังเกิดอโปสุขธรรมเช่นนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ได้ขนขวายที่จะแสดงธรรมและปฏิสังสรรค์ในอันที่จะได้พ้นจากสันโดษและวิเวกซึ่งเป็นที่สมบูรณ์ทำให้ท่านนั้นมักจะอาศัยอยู่ในป่านานๆเมื่อจำเป็นโดยสัมภาระหรือจำเป็นที่จะต้องมาเทศนาจึงเข้ามาเพื่อโปรดเป็นครั้งคราวไปพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมี2อสงไขยแสนกัปและตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเสด็จมาตรัสรู้ในคราวที่โลกว่างเว้นจากพุทธศาสนาและมาตรัสรู้ได้หลายพระองค์ในสมัยเดียวกันแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมิได้ทรงประกาศพระศาสนาเกิดสาวกพุทธบริษัทเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรมัตถโชติกาอัตถกถาสุตตานิบาตได้อธิบายไว้ว่าการบรรลุธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรียบเสมือนรถกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นจึงไม่อาจสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามตนได้ไม่ก่อตั้งหรือสถาปนาในรูปสถาบันศาสนาแต่เน้นอนุโมทนาแก่ผู้ถวายทานให้และจะอุบัติขึ้นเฉพาะในช่วงระหว่างพุทธันดรกล่าวคือในช่วงเวลาเมื่อโลกว่างจากพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นในระหว่างการแห่งพุทธาภิเษกในสมัยปัจจุบันนี้ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามมาตังคะเสด็จอุบัติขึ้นและปรินิพพานเมื่อพระโพธิสัตว์จุติลงมาอุบัติแล้วจากสวรรค์ชั้นดุสิตภพพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีคติด้วยธรรมะประวัติคล้ายๆกันคือเป็นพระชาติมาจากราชามหากษัตริย์พราหมณ์หรือข้าบดีแต่โดยมากณที่นั้นในที่ที่เบื่อนายในโลกียสมบัติทั้งหลายแล้วได้ออกบวชศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณเมื่อบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณแล้วก็ไปชุมนุมกันที่ภูเขาคันธมาศซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์หรือหิมาลัยมีเสียงช้างชันทันคอยปรนิบัติอยู่เป็นนิดในวรรณคดีพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกับบนนอแรดชักขาวิสานะกับโพซึ่งแรดของอินเดียมีเพียงนอเดียวส่วนแรดในประเทศอื่นมี2นอก็มีแต่กระนั้นก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันคือในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นและในวันอุโบสถพระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากพระองค์ดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าถึง5พระองค์บ้างและ8พระองค์บ้างและในบทธรรมซึ่งเป็นนิทานสำคัญนั่นเองกล่าวว่าได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าคราวเดียวกันถึง500พระองค์ก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตนแล้วปรนิบัติธรรมเป็นสัมโมทนิยะอยู่ในที่ณที่ที่เรียกว่าภูเขาคันธมาศซึ่งได้ประทับอยู่ที่นั่นประมาณ500รูปหรือทั้งหมดในพระปัจเจกธรรมาภิสมัยนั้นแต่เพราะไม่ปรากฏตนต่อสาธารณะและไม่ปรารภธรรมอันเป็นอาจารยวัตรพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏชื่อแล้วเรื่องราวนั้นด้วยโดยคนทั่วไปซึ่งที่จะทราบได้ทั้งหมดนั้นก็มีแต่โดยในที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานบ้างดังที่ได้ตรัสถึงอิสิคิรีมหาบทเป็นต้นวันนั้นคือภูเขาแห่งฤาษีซึ่งหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธาประทานว่าในโลกทั้งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนปัจเจกพุทธเจ้าเลยสำหรับบทพระคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อพระราชทานพรหมยานวัดท่าสุงก่อนอื่นคุณต้องตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยบทสวดดังนี้สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวา
สัพเพยขาปารายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระท่าสีวิระท่าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรื่องเรื่องในการนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาตามที่อาจารย์รัตนมณีได้อธิษฐานจิตโดยพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นจะไม่เหมือนกันทั้งขนาดรูปลักษณ์โดยที่ด้านหน้าเป็นรูปพระปัจเจกพุทธเจ้าด้านหลังเป็นพระบรมธาตุเพื่อให้ผู้มีเจตศรัทธาในองค์ท่านได้บูชาร่วมบุญเพราะปัจจัยจากการบูชาส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตามหาปัญญาบารมีสีโลกนาถสูง25เมตรณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่ตถาคตโพธิสัตว์อย่างแท้จริงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยาวนานถึง 5,000 ปีบูชาพร้อมกรอบและสร้อยคอสแตนเลสอย่างดีสนใจบูชาโทร092-959-1995 087-989-8995 อเมริกาและแคนาดาโทร181-8244-943 ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งพุทธานุภาพจะส่งผลถึงตัวคุณนิพพานปัจจโยโหตุสาธุอนุโมทามิโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตรา สวัสดีครับสวัสดีท่านครับที่กำลังเปิดรับชมช่อง CH8 นะครับเช่นเคยเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาตามประเทศไทยท่านผู้ชมอย่าลืมด้วยนะครับ9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกากับรายการสดกับรายการที่มีชื่อว่ารายการพลังจักรวาลแล้วก็ใครที่รับชมในต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาคุณรับชมนะครับรายการสดเช่นเคยนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ทุ่มตรงจนถึง3ทุ่มโดยประมาณ
และวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมภาคภูมิบุรณะถาวรครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับรายการพลังจักรวาลนะครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่รับชมรายการอยู่วันนี้ท่านผู้ชมครับตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับวันในประเทศไทยนะครับนั่นคือ29เมษายน2561นั่นเองครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปใครมีคำถามคุณสามารถถามคำถามมายังช่องทางดังต่อวันนี้ครับช่องทางแรกนั่นคือ Facebook Live ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังมีไลฟ์สดกันอยู่นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วคุณพิมพ์ตัว4คุณพิมพ์ตัว H และคุณพิมพ์เลข8นะครับ4H8แล้วจะมีการไลฟ์สดของรายการพลังจักรวาลอยู่ใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์นาพิมพ์วันเดือนปีเกิดท่านผู้ชมครับวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่คุณอยากรู้เข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์นาจะดูสดๆในรายการให้นะครับอย่าลืมเนาะวันเดือนปีเกิดแล้วก็สิ่งที่คุณอยากรู้ใน 4H8 หรือว่า Facebook Live ของเรานะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมครับนอกเหนือจาก Facebook แล้วนะครับย้ำท่านผู้ชมกันนิดนึงว่าใครชมรายการอยู่หน้าไมค์ของเราตอนนี้เปิดรับสายเรียบร้อยแล้วสามารถโทรเข้ามาในรายการตอนนี้ได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์หน้าไมค์ท่านผู้ชมครับบวก1-323-284-5489ย้ำนะครับบวก1-323นะครับ284-5489นี่คือเบอร์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบอร์ในแคนาดาส่วนใครอยู่ในประเทศไทยก็029423319หรือเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์นาก็ได้ครับเบอร์นี้ในรายการโทรได้นอกรายการสนใจอยากสั่งจองวัตถุมงคลอยากสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่มเติมใช้เบอร์นี้ในการติดต่อกับอาจารย์นาตลอด24ชั่วโมงรวมถึงในรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันครับที่หมายเลขครับ818-8244-943ย้ำนะครับ818-8244-943นี่คือเบอร์สหรัฐอเมริกาและเบอร์แคนาดาแล้วก็รวมไปถึงครับในประเทศไทยง่ายกว่านั้นครับ0929591995และ0879898995และฝากอีก1ช่องทางนั่นคือโปรแกรม LINE ท่านผู้ชมครับโปรแกรม LINE ดียังไงครับท่านผู้ชม1อาจารย์นาตอบด้วยตนเอง2อาจารย์นาจะดึงเข้ากรุ๊ปลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นาได้เห็นการแชร์ประสบการณ์และอาจารย์นามีวัตถุมงคลอะไรใหม่ๆน่าสนใจอาจารย์จะแชร์ลงกรุ๊ปให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนวิธีการแอดไลน์เข้ามามี2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกนะครับ ID Line ของอาจารย์โชว์บริเวณด้านล่างจอแล้วเนาะอีบมนตรานะครับตามตัวสะกดเลยนะครับนี่บริเวณด้านล่างเนาะและอีก1ช่องทางครับเข้าไปที่โปรแกรม LINE สแกน QR Code ใครสแกนไม่ทันไม่เป็นไรถ่ายรูป QR Code ไว้ก่อนแล้วคุณค่อยแอดเฟรนด์ตามมารับรองว่าอาจารย์นาจะตอบด้วยตนเองและอาจารย์นาจะดึงเข้ากรุ๊ปลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แบบอัตโนมัตินี่คือหลากหลายช่องทางครับในการติดต่อกับรายการพลังจักรวาลตลอด2ชั่วโมงเต็มๆและเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมผมย้ำเนาะตอนนี้คุณสามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์สดๆได้เลยครับใครอยากดูดวงใครอยากสอบถามวัตถุมงคลอาจารย์นาพร้อมตอบทุกคำถามทุกปัญหา2ชั่วโมงเต็มๆวันนี้29เมษายนรายการสดนั้นคนโทรเข้ามาได้เลยนะครับและเช่นเคยครับทุกครั้งกับรายการพลังจักรวาลเราจะอยู่กับอาจารย์นาแต่ตอนนี้ครับอาจารย์ก็พร้อมอยู่กับผมในรายการเรียบร้อยครับสิครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะที่รับชมเราเนาะทั่วโลกนะคะผ่านทาง Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงนะคะนัททีวีพินโยชาแนลอเมริกาแคนาดาด้วยนะคะเห็นบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุเข้าที่อเมริกานู่นนี่สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้น่าจะดูเราได้แล้วเนาะนี่ที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่โอ้โหแบบว่าฝนตกกันเยอะมากนะแล้วก็อย่างที่บอกสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ไปพารากอนเสียงแห้งเลยโอ้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับงานดูดวงที่พารากอนคือต้องบอกว่าทุกปีนะคะจริงๆจัดมาตลอดแต่อาจารย์ช่วยงานของทางมูลที่สิริวัฒนาเชเชียนะคะในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยมานี่เป็นปีที่89แล้วนะประมาณนี้นะคะเป็นปีที่8ที่9แล้วแล้วก็ 3-4 ปีหลังมาเนี้ยคิวเต็มตลอดตั้งแต่ห้างเปิดแล้วก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันตอนแรกก็ยังนึกว่าปีนี้อาจจะเบาๆหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนู่นนี่คนไม่ออกมาใช้เงินคนไม่เดินห้างไม่นั่นไม่นี่ปรากฏว่าเปล่าค่ะบางคนน่ารักมากมาจากระยองนะคะนั่งรถคือระยองกับกรุงเทพไกลกี่กิโลนะ 3-4 ชั่วโมงครับจากในการเดินทางนะ 3-4 ชั่วโมงไม่ใช่ใกล้เลยครับก็นั่งมานั่งรถมาเงี้ยบางคนก็อยู่
และว่าใกล้เคียงต่างจังหวัดก็ยังมาก็ต้องบอกขอบพระคุณมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกร่วมอนุโมทนาด้วยเพราะว่าอันนี้เงินในการดูดวงเนี่ยก็สมทบโรงพยาบาลนะคะเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาด้วย ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแต่จําไม่ได้ไปเพราะจัดรายการทีวีคิวเต็มตั้งแต่เขาเรียกแล้ว1ชั่วโมงแรกอะห้างมันเปิด10โมงนี่คือภาพบรรยากาศใช่อันนี้ก็ลูกศิษย์นี่นะบางส่วนเพราะว่าเราจะมัวถ่ายทุกคนทุกวันนี่เสียเวลาคิวหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงใช่แล้วแน่นนะอาจารย์จัดคิวนี้แบบว่าครึ่งต่อครึ่งอะมีคนเหมาชั่วโมงเยอะไหมครับอาจารย์ครับคนที่เหมาเยอะสุดน่าจะห้าใบอะห้าใบใช่ห้าใบก็ต่อเนื่องประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องไปเขาเรียกแล้วฮะมีลูกศิษย์ที่เขาอดอะก็เราก็ต้องมาขอซื้อต อด้วยนะฮะอันนี้ด้านหน้างานนะคะอยู่ชั้น2ไลฟ์สไตล์มอลล์คือถ้าเวลาไปซื้อบัตรก็ต้องไปซื้อตรงนั้นอาจารย์ไม่รับเพราะว่าไม่รับจองเพราะว่าอาจารย์ไปถึงอาจารย์ก็บ่ายโมงแล้วดูดวงแล้วนะคะแล้วบัตรคิวเต็มตั้งแต่11โมงเช้า1ชั่วโมงเต็ม10คิวเลย10คิวนี่คือดูจนถึง6โมงทุ่มหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบ10คิวนี่ได้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะ10คิวคือคิวสุดท้ายนี่ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงอ่ะต้องไปเดินทำนู่นทำนี่รอก่อนเออครึ่งวันอ่ะกว่าจะได้ดูกับอาจารย์เนี่ยครึ่งวันนะดูดวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนแล้วก็ขอบพระคุณมากหลายท่านก็ขนมของฝากทุกอย่างกระโปรงกระเป๋านะคะนี่ก็มากันนะคะเยอะแยะมากมายบอกท่านผู้ชมนะครับใครที่พลาดในการไปดูดวงเป็นการร่วมทำบุญที่สยามพารากอนไม่ต้องตกใจนะคุณสามารถดูในรายการได้เลยใช่แล้วยิ่งกว่านั้นนะผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนรายการนั้นหลายคนที่เดินทางไปพารากอนต้องอิจฉานะเพราะคุณสามารถโทรมาดูไม่ต้องต่อคิวเลยนะนนแล้วก็ดูฟรีนะดูฟรีเลยดังนั้นใครสนใจนะครับชมรายการของอาจารย์นาอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์ให้เรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วสามารถโทรเข้ามาในรายการดูดวงสดๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะย้ำเนาะกติกา2กติกาด้วยกันกติกาแรกใครที่ชอบบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์นา3คำถามคุณเอาไปฟรีๆส่วนใครที่ยังไม่เช่าบูชาวัตถุมงคลดูรายการอยู่แล้วเห็นอยากคุยอยากให้อาจารย์นาดูดวงให้ขอคนละ1คำถามตามกติกาของเราตอนนี้อยากให้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆท่านผู้ชมคนไหนที่มาชมเราออนไลน์เพราะอาจารย์กำลังมองว่าตลาดออนไลน์หรือคนที่ดูออนไลน์เนี่ยบางคนอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรที่มันสะดวกนะคุณปอครับแต่หลายท่านอาจจะยังทำไม่เป็นก็กดตามลิงก์ไปที่เวลาอาจารย์แชร์ในเฟซใน LINE ก็กดไปแล้วก็ดูนะคะบางคนดูผ่านเฟซนี่ชัดมากใช่ครับก็อยากตั้งคำถามอะไรก็ถามมาแต่อาจารย์ว่าถามหน้าจอมันสะดวกกว่าใช่ครับนะคะก็คือเบอร์02ที่ขึ้นนะคะก็คุณถามงั้นถ้าถามในนี้อยากให้เป็นคอมเมนต์มากกว่าได้ครับตรงนี้ก็อย่าลืมด้วยท่านผู้ชมครับหลากหลายช่องทางนะครับ Facebook Live อาจารย์นาก็ฝากท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะใครดู Facebook Live กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์กดบอกต่อแล้วอย่าลืมด้วยนะครับใครอยากดูดวงผ่าน Facebook ไลฟ์วันเดือนปีเกิดและสิ่งที่คุณอยากรู้ส่งเข้ามานะครับผ่าน Facebook ไลฟ์พิมพ์ตัว C พิมพ์ตัว H และพิมพ์เลข8นะครับคุณก็จะเจอ Facebook ไลฟ์ของช่อง 4H วันนี้ก็มีสายประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงภาพที่อินเดียเราก็ยังมีอยู่เนาะเอามาฝากเรื่อยๆเอามาฝากด้วยนะคะที่อินเดียนะคะรวมไปถึงวัตถุมงคลอาจารย์ครับแจ้งก่อนเหรียญหลวงพ่อองค์ดำที่ว่า150 150 US เนาะที่คู่กับเซ็นน้ำมันหมดแล้วอันนั้นน่ะน่าจะเหลือ4เหรียญโอ้ซึ่งโปรโมทไปสัปดาห์น่าจะเหลือแค่4เหรียญแต่วันนี้จะมีของใหม่มาอีกด้วยล็อตสุดท้ายอ๋อเป็นล็อตสุดท้ายล็อตสุดท้ายแล้วรุ่นใหม่ล็อตสุดท้ายก็จะมีมาให้บูชาเหมือนกันเซ็นละ150อาจารย์ครับเผื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใครพลาดในการรับชมอยากให้อาจารย์ย้ำหน่อยว่าหลวงพ่อองค์ดำกับในส่วนของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อินเดียเขาช่วยเรื่องสุขภาพยังไงบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะเปิดวิธีอาร์อีกรู้สึกอยู่ด้านนู้นป่ะคะนี่นะครับควรไม่รู้ได้เอามาหรือเปล่านะคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อองค์ดำใช่ใช่ก็น้ำมันศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทรงอยู่ในดอกบัวนะคะอยู่ตรงดอกบัวเนี่ยก็ยังมีอยู่ประมาณ 3-4 เหรียญ นะคะแต่วันนี้เนี่ยมาให้ชมนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่เป็นเหรียญรุ่นใหม่เล็กลงนะคะตัวนี้ก็ยังให้บูชา150เหรียญเหมือนกันแล้วก็แถมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเรื่องชื่อมากแต่ว่ามาประสบการณ์กับตัวเองแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่ปี57นะคะคนไหนมีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดตรงไหนนู่นนั่นนี่นะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยโอเคกับสุขภาพร่างกายหาหมอฝรั่งเก่งแค่ไหนในปัตตภีก็มันไม่หายมันเหมือนเป็นโรคเวรโรคกรรมบอกไม่ถูกแบบนี้เราก็ต้องลองดูนะคะอย่างที่บอกความเชื่อนะคะตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูนะคะแล้วก็
การไปขอเนี่ยทำพิธีพอสมควรสวดมนต์นู่นนั่นนี่ไม่ใช่ไปถึงก็ไปเอามาได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีจำนวนจำกัดแล้วอาจารย์ไม่ได้ไปอินเดียทุกเดือนใช่ครับนะคะไม่ได้ไปทุกเดือนแค่รอบสองรอบเท่านั้นเองปีนึงคือปีที่แล้วนี่น่าจะสองรอบเพราะว่าไปสายฮินดูไปไหว้สายฮินดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้เพิ่งจะมาสายพุทธปี57สายพุทธก็คือห่างกันตั้ง 4-5 ปีครับนะคะอ๋อแปลว่าช่องว่างระหว่างสายพุทธที่เราจะได้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ได้หลวงพ่อองค์ดำมาอาจารย์ไป 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยปี2557ที่อาจารย์บอกสัปดาห์ที่แล้วเว้นวรรคมาหลายปีกลับไปที่2561ใช่เพราะติดเรียนปอโทเพราะเรามันต้องนั่งเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ทำอะไรไม่ได้เลยก็มีโอกาสไปแล้วก็ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอีกเพราะงั้นมันแน่นอะคิวมันแน่นนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปก็เพิ่งเนี่ยเรียนจบอะไรเรียบร้อยรับปริญญาเรียบร้อยก็เนี่ยถึงจะได้ไปย้ำท่านผู้ชมนะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งอยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในต่างประเทศนี่คือภาพบรรยากาศคร่าวๆนะที่อาจารย์หยิบมาฝากคือบอกท่านผู้ชมก่อนว่าหลวงพ่อองค์ดำองค์นี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับอาจารย์นาย้ำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าคนอินเดียจะไปขอเรื่องสุขภาพกันที่นี่ตั้งแต่ปี2557ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์จะเห็นแล้วนะครับว่าน้ำมันศักดิ์สิทธิ์กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อองค์ดำช่วยเรื่องสุขภาพมากขนาดไหนแต่ด้วยจำนวนจำกัดที่อาจารย์เอามาหลายคนเรียกหาหลายคนใช้และเกิดปฏิหารหลายคนใช้และเกิดการเปลี่ยนแปลงร้องเรียกร้องให้อาจารย์ไปหามาให้อีกใช่เว้นวรรคมา4ปีเต็มๆกลับมาคราวนี้สัปดาห์ที่แล้วใครชมสายหน้าไม้สายหลังไม้ถามถึงน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อองค์ดำและบูชาด้วยและบูชาไปแล้วอาจารย์ก็ส่งไปแล้วด้วยนะคะรับเงินเรียบร้อยขอบคุณมากทั้งพี่เพชรนะคะพี่เพนสีนะคะแมรี่แลนด์นะคะแล้วก็หลายท่านพี่แพนด้วยที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรับละกันนะส่งไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือโอนเงินมาปุ๊บเนี่ยเวสเทิร์นยูเนียนมันนี่แกรมเนี่ยก็ส่งภายใน 2-3 วันนั้นเลยนะคะก็คือรีบโอนเร็วเท่าไหร่ก็ส่งเร็วเท่านั้นเพราะมันต้องใช้เวลาในการเดินทางอาจารย์ส่งเร็วแต่กว่าจะไปถึงมือคุณเนี่ย 2-3 อาทิตย์ถ้าลงทะเบียนปกติก็ 2-3 อาทิตย์ใช่ประมาณนี้ 2-3 อาทิตย์ไม่ต่ำกว่านี้แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าแบบว่าส่งเบียน EMS 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 นะคะ5วันถึง7วันแต่ราคาสูงสูงค่ะบอกอย่างนี้นะอันนี้นะที่เป็นนี้มาให้ดูนี่เลยค่ะน้ำมันอันนี้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวอย่างแบบนี้นะคะใครที่อยู่ในไลน์กลุ่มในไลน์อาจารย์มีคาถาให้อยู่แล้วทุกคนเอาไปแฮปปี้มากถ้าสังเกตคราวที่แล้วอาจารย์มามีหลวงพ่อองค์ดำตั้งใช่ไหมคุณปอไปแล้วเหรอครับอาจารย์โอ้ยไม่เหลือแล้วสัปดาห์เดียวนะครับอาจารย์โอ้โหไม่เอาไม่อยากว่าสัปดาห์เลย 2-3 วันไปแล้วหลังจัดรายการเสร็จก็ไปแล้วใช่6องค์ใหญ่ไปหมดองค์เล็กอีก10เอ็ดที่แล้วเห็นตั้งโชว์องค์2องค์อันนั้นยังพอมีบ้างนะไม่มีแล้วโอ้โหหลังรายการนี้ไปโลดเลยนะคะแบบนี้นะแถมไปอันนี้เหรียญรุ่นใหม่อ่ะให้ดูก่อนให้ดูเหรียญด้วยนะคะไปเร็วมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้รุ่นใหม่นะเพิ่งเอามาออกมีคนบูชาไปแล้วด้วยคนหนึ่งอ๋อคือส่งในไลน์เรียบร้อยแล้วเออใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่รุ่นใหม่น่ารักรูปไข่นะคะทางง่ายแบบนี้ผู้หญิงสุภาพสตรีห้อยน่าจะชอบเนาะใช่สวยเลยครับอาจารย์แบบนี้รุ่นใหม่นะคะก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันก็สุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะสุขภาพแล้วมาจากอินเดียเลยนะคะตัวนี้นะครับทั้งพิธีกรรมทั้งตัววัสดุพุทธคุณต่างๆอินเดียโดยตรงใช่นะคะแบบนี้หลวงพ่อองค์ดำเนาะถ่ายจากภาพจริงนะคะแบบนี้เลยเป็นล็อกเก็ตนะหลวงพ่อองค์ดำคู่ไปกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เซตละ150เหรียญ US ดอลลาร์นะครับอย่าท่านผู้ชมนะครับ150เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใครสนใจย้ำท่านผู้ชมกันนิดนึงหน่อยนะครับว่าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจารย์นาย้ำแล้วนะครับว่าหลวงพ่อองค์ดำบวกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี่คืออีกหนึ่งวัตถุมงคลอีกหนึ่งน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่2,157 อาจารย์นาการันตีว่าลูกศิษย์ลูกหาถามกลับมาเยอะมากหลายคนใช้และสต็อกไว้น้อยหลายคนใช้รอบที่แล้วจองไว้น้อยปรากฏว่าพอน้ำมันศักดิ์สิทธิ์หมดถามหาอ้าวนี่รอหลายคนรอ4ปีอ้าวทำไงล่ะคุณปอก็ต้องรอเลยแต่รอบนี้อาจารย์นาบอกว่าหลายคนถ้าจอง2รอบ3รอบ4รอบไปเลยใช่แล้วอาจารย์บอกเลยนะว่าอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นไข่ลูกไข่ที่เอามาออกเนี่ยอันนี้มีจำนวนจำกัดนะคะไม่กี่องค์ครับอาจารย์ประมาณไม่ถึง40อ่ะไม่ถึง40องค์ไม่ถึง40องค์นะคะมีน้อยมากครับแล้วอย่างที่บอกนะในไลน์กรุ๊ปของอาจารย์ก็มี3 300 400คนเพราะงั้นเนี่ยยังไม่ได้บูชากันหมดเลยแล้วถ้าบูชากันทุกคนก็ยังไม่ครบอยู่ดีใช่ครับนะคะเพราะว่าหลายท่านแบบบางคนบอกว่าเพิ่งมาดูทีหลังบางทีมาถามตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ถามตอนหลังเวลาอาจารย์แชร์หรืออะไรในรายการเนี่ยก็ให้รีบดูซะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไลน์กรุ๊ปบางทีคุยนู่นนี่เรื่องมันก็มีเรื่องสาระเยอะแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาอาจารย์โพสต์น่ะหลักใหญ่ใจความสำคัญคือให้ดูเวลาอาจารย์โพสต์ถ
ถูกไหมคุณปอครับบางทีจอทีวีในรายการเนี่ยหนึ่งช่องเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมคะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญคืออะไรอย่างรายกลุ่มของอาจารย์เนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือต้องการทราบข่าวสารเรื่องของมงคลแล้วตอนนี้มีอัปเดตอะไรเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะติดตามไม่ใช่มาบอกทีหลังโอ้หนูไม่เห็นหนูไม่ได้ดูมานานแล้วเอาเรื่องความผิดคุณหรือคนอาจารย์ครับแล้วมันความผิดใครถูกไหมใช่ครับคนที่เสียประโยชน์คือคุณไม่ใช่อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเพราะอาจารย์เนี่ยคือลูกศิษย์มีเยอะอยู่แล้วไม่คนนี้บูชาก็คนนี้บูชาหรืออะไรเนี่ยคือแย่งกันไม่พออยู่แล้วแต่ในเมื่อบางครั้งเราอยากจะได้ตรงนี้อ่ะอย่าพลาดนะคะแล้วก็บอกเหมือนกันพี่บางท่านหลายท่านเหมือนกันที่เขาเรียกว่าดูจากอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเรายิงตรงสดจากแบงคอกนี่ไทยแลนด์ to USA and Canada นะคะแบบนี้บางคนคิดว่าเราจัดที่นู่นใช่จัดที่นู่นนู่นนั่นนี่เนี่ยรู้ไหมต้องตื่นเช้ามานะคุณปอต้องนั่งแท็กมานู่นนั่นนี่นะต้องเห็นแต่งตัวนี้ที่นู่นน่ะมันทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มใช่ใช่แล้วคนก็แต่เราอะต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าตีห้าขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดรายการให้ท่านผู้ชมชมนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนแล้วก็หลายท่านเหมือนกันบอกว่าอาจารย์อยู่อุดรไหมอาจารย์บอกไหมคุณปอว่าอาจารย์อยู่อุดรไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอย่ามโนแล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์ไปทำบุญวัดใหญ่นู่นนี่ดีอาจารย์วัดของอาจารย์เองสาธุอาจารย์ก็อยากมีวัดของตัวเองเหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันเป็นวัดที่มีมาร้อยกว่าปีแล้วแบบนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยให้จูนนิดนึงจูนนิดนึงนะครับย้อนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใครชมรายการอยู่เดี๋ยวเราเป็นรายการสดเนาะเรามีรับสายหน้าไมค์ดูดวงกันด้วยสำหรับใครโทรติดหน้าไมค์แล้วตอนนี้ครับ1สายแรกมารออาจารย์นาในสายเรียบร้อยแล้วมาทักทายดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่อคุณพี่อะไรครับอุไรค่ะคุณอุไรนะคุณอุไรอันนี้นะคะให้เข้าสายดูดวง1ข้อเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้บูชาอะไรนะ1ข้อคุณอุไรอยากถามอะไรจ๊ะอยากดูภาพรวมค่ะอาจารย์ภาพรวมนะชัวร์นะถามได้ข้อเดียวถามภาพรวมนะค่ะตั้งสมาธิเลยภาพรวมหรอจริงๆเนี่ยถามก่อนว่าอยากเก็บเงินไหมใช่อยากเก็บเงินหรอแล้วมีเก็บหรือยังไม่มีค่ะอาจารย์มันมีเรื่องใช้เนาะมากใช่ค่ะมันมีเรื่องใช้เยอะมากเลยเขาบอกว่าถ้าจะเก็บได้เนี่ยมันก็ต้องหลังมันต้องครึ่งปีไปแล้วอะถึงจะค่อยพอมีบ้างอะครับหลังมิถุนายนถึงจะค่อยพอมีนะแค่พอมีค่อยๆพอแบบเงี้ยแล้วก็หมดไปอีกแล้วก็หมดไปอีกปกติทุกวันเป็นทุกเรื่องเงินเรื่องทองหลายอย่างอาจารย์ก็เลยอยากคุยกับไม่ต้องตัดใจคุณอุไรอาจารย์แนะนำได้อย่างเดียวมีบางคนอย่างคุณนิวอ่ะครับตอนนั้นชีวิตก็ไม่ค่อยดีคือนานๆได้บูชาทีนึงพอบูชาไปเสร็จก็ดีขึ้นแล้วแกก็เงียบๆไปแล้วล่าสุดเนี่ยสักหลายเดือนก่อนแกเป็นลูกจ้างไม่ประจำด้วยลูกจ้างไม่ประจำด้วยแต่บูชาพระปัจเจกของอาจารย์ไปอาจารย์แนะนำบูชาหมดกัดฟันบูชาเลยเงินน้อยลูกจ้างไม่ประจำเงินเดือนจะเท่าไหร่เองใช่ใช่นะคะใช่ค่ะก็กัดฟันบูชาดูลายฟังก่อนกัดฟันบูชาเสร็จทีนี้ปุ๊บบูชาไปเสร็จอาจารย์ก็ยังไม่นึกเลยว่าแกจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงนะดวงความรักก็ไม่ดีแย่มากบ่นประจำในไลน์กลุ่มสุดท้ายแกบอกตอนนี้จะได้เป็นผู้จัดการแล้วภายใน3เดือนและล่าสุดนี้ก็มาบูชาพระปัจเจกอาจารย์ไปอีกเนี่ยเขาบอกผมทำตามอาจารย์แนะนำแล้วนะอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ทำตามอยู่ค่ะยังมีงานทำอยู่ใช่ไหมหรือตกงานใช่ค่ะก็มีงานทำอยู่ค่ะก็ทำงานอยู่เกี่ยวกับเครื่องหนังอยู่กับบ้านแต่ว่าคือว่าเราก็ทำได้ทำทุกอย่างอ่ะเป็นคนรับเองอะไรเองแต่ว่าแฟนเขาจ่ายเงินเดือนเสียงมันเบามากเลยเสียงเบามากเลยงานเพิ่มเสียงให้มันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเป็นทุกช่างเงินทองไม่ค่อยมีคือเงินเดือนได้มาค่ะไม่พออาจารย์อยากจะเช่าเพราะพระเจ้าก็เคยคุยกับหลายคุยกับอาจารย์อยู่แต่ว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีอ่ะเลยเครียดมากคือเป็นทุกเรื่องเงินมากอยากหาวิธีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าก็ถ้าคุณอุไรดูตลอดอ่ะคุณอุไรจะรู้มีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะใช่ค่ะท่านหนึ่งเขาแบบพูดง่ายเป็นแม่บ้านเลยเงินเดือนแค่หมื่นเดียวอ่ะของคุณอุไรเท่าหมื่นไหมหรือน้อยกว่าเท่าค่ะเท่าค่ะเขาก็หมื่นเดียว
แม่บ้านอีกต่างหากแล้วก็ต้องจ่ายอะไรไม่รู้ลูกเลิกเยอะแยะมากมายแต่เขากัดฟันคุณอุไลวันนั้นอาจารย์ตกใจมากเขาบอกหนูกัดฟันเลยหนูตัดเลยครึ่งนึงเช่าพระประเจกเลยแล้วพอเช่าไปปุ๊บนะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนดีมากคือมาเล่าในไลน์กลุ่มเลยคุณอุไลแต่ถ้าเราแบบว่าแล้วท่านก็ให้คืนถูกหวยอีกอะไรอีกแบบโอ้โหอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะมันก็ตามนั้นแหละคุณอุไลแต่ถ้าเราบอกว่าเงินเราไม่พอตอนนี้เงินเราก็ยังไม่พออยู่แล้วเราใช้ไม่พอก็ไม่มีวันพอคุณอุไลมันก็ไม่มีวันนั้นจะตัดใจครับทีก็มีแต่แบบภาระหนี้สินอย่างนั้นอย่างนี้มันทุกเที่ยวเลยอาจารย์ก็เลยอยากฮะเพิ่มเอาบอกตรงๆนะจริงๆเคสเมื่อกี้หมื่นนึงอ่ะเขามีเงินเดือนหมื่นนึงอ่ะจริงๆเขาก็มีภาระนู่นแหละแต่เขาบอกหนูไม่ไปจ่ายหนูไม่ไปจ่ายอันนั้นหนูมาเช่าของอาจารย์ก่อนเพื่อชีวิตหนูรอดเขาทำอย่างนี้นะอาจารย์ถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนเขาบอกไม่หรอกก็เงินนี้แหละหนูเอาเลยตัดใจเลยจะไปจ่ายบ้าบอคอแตกอะไรหนูไม่ไปหนูเอาเงินครึ่งนึงของหนูเนี่ยมาเช่าของอาจารย์พอเช่าเสร็จถูหวยนู่นนั่นนี่ได้เงินพิเศษขึ้นมากำลังจะบอกคุณอุไลอย่างนี้ไงคุณอุไลต้องกล้าตัดสินใจถ้าคุณอุไลไม่กล้าตัดสินใจอาจารย์ให้อีก3ปีก็เป็นอย่างนี้ค่ะนะจ๊ะเขามาจะตัดสินใจถ้าเผื่อจะมีโชคบ้างไหมจ้าคุณอุไลนะยังไงขอโชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืออาจารย์แนะนำแล้วว่าเห็นอยู่ในกลุ่มแล้วว่าแต่ถ้าคุณไม่กล้าตัดสินเพราะมันคนมีคนเคยทำแล้วมันได้แล้วมันก็ได้อย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราไม่กล้าปุ๊บมันจบไงคุณปองเหมือนเราอะยึกยักอยู่ที่ทำงานเก่าก็บ่นโอ้โหเจ้านายไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีนู่นนั่นนี่ไม่ดีออกไปเลยค่ะออกไปไม่ต้องบ่นบ่นมันไม่ช่วยอะไรนะคะไม่ช่วยอะไรมันไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเหมือนกันอ่ะเหมือนคุณปอไปหาหมออาจารย์ก็เปรียบเหมือนคุณหมอไปหาสมมติไปหาหมอปวดท้องนู่นนั่นนี่คุณหมอสายนี้บอกปอต้องกินยา1 2 3หรือต้องตรวจ2 กล้อง1 2 3ตึงคุณหมอเดี๋ยวก่อนแล้วกันครับปอไม่พร้อมครับปอแบบไม่พร้อม2 กล้องปออะไรก็ว่าไปจะหายไหมถามหน่อยก็ไม่หายครับเออมันตักกะใช่มันตักกะแค่นั้นเองอ่ะมันทำไมอ่ะต้องคิดอะไรเยอะอ่ะเหมือนเราอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะให้มันชีวิตดีขึ้นเราก็ต้องลองวิธีใหม่ต้องถ้ามันดีอยู่แล้วมันก็คงไม่ต้องอะไรหรอกถูกไหมคะมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับถ้านี้ไม่ดีก็ไม่ต้องบ่นไปเลยถูกไหมง่ายๆเหมือนกันคุณอุไลเพราะงั้นอาจารย์บอกกล้าๆหน่อยนะคะแล้วก็เห็นมาหลายเคสหลายรายแล้วไม่เห็นที่จะต้องคิดมากเลยไม่ต้องกลัวอดตายหรอกอาจารย์ว่าอยู่มาได้ป่านนี้มันไม่อดตายหรอกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือหลายคนเนี่ยบางคนนะคะบอกได้เลยว่าเนี่ยตัดใจบูชาแล้วแบบชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นเหมือนอย่างน้องนิวเนี่ยบูชาไปเสร็จอูจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีถ้าเขาแบบกลัวผมไม่เอาผมเดี๋ยวมันก็คงอย่างนั้นแหละแล้วยิ่งนานวันมันจะยิ่งจมลงนะคะแบบนี้ครับอ่ะย้ำท่านผู้ชมนะครับดังนั้นใครเป็นแฟนรายการของอาจารย์นะครับอยากจะดูดวงแบบสายเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตย้ำนะครับโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับบวก1 3 2 3 2 8 4 5 4 8 9ย้ำนะครับบวก1 3 2 3 2 8 4 5 4 8 9เดี๋ยวช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาท่านผู้ชมไปชมวิดีโอที่อาจารย์หยิบมาฝากหลังจากวีทีอาร์เรากลับมารับสายกันต่อเนาะใครสนใจโทรมาจองสายได้เลยและกลับมาเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำวัตถุมงคลของอาจารย์ทั้งหลวงพ่อองค์ดำบอกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลอื่นใครสนใจจะเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้ชมวีทีอาร์พิเศษจากอาจารย์นาพร้อมๆกันเลยครับย้อนไปครั้งสมัยก่อนพุทธกาลที่เมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลพระองคุลิมานนี้ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งนางพราหมณ์ชื่อมันตานีภรรยาของคขะพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตแห่งเมืองสาวัตถีในเวลาที่องคุลิมานคลอดออกจากครรภ์มันดานั้นบรรดาอาวุธทั้งหลายในนครทั้งสิ้นต่างมีแสงโชติช่วงขึ้นพราหมณ์ปุโรหิตจึงลุกออกมาแงนดูดาวนักษัตริย์ก็รู้ว่าบุตรเกิดโดยเลิกดาวโจรซึ่งจะกลายเป็นมหาโจรในเวลาต่อไปเรื่องรู้ถึงหูพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ท่านหากังวลไม่เพราะคิดว่าเป็นเพียงโจรคนเดียวจะมีฤทธิ์ทำอะไรได้จึงเมตตาให้เลี้ยงไว้และปุโรหิตได้ให้นามแก้เคล็ดไว้ว่าอหิงสกะกุมารแปลว่าเด็กผู้ไม่เบียดเบียนใคร
ด้วยความสามารถเก่งกาจเหนือใครทำให้ศิษย์คนอื่นนั้นอิจฉาเป็นอย่างมากและยุแยงจนครูวางอุบายหลอกให้อหิงสกกุมารหลงผิดว่าหากฆ่าคนครบ 1,000 คนแล้วจะสำเร็จวิชาเขาจึงออกไล่ล่าคนพรางสะสมนิ้วมือเพื่อใช้นับแทนจำนวนที่ฆ่าอาหิงสกะจึงได้รับสมญานามว่าองคุลีมานเอาเครื่องเพชรไปแต่ปล่อยข้าไปเถอะท่านจะต้องการข้าจะทิ้งเหรียญทองเอาไว้อีกไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะท่านข้าไม่ต้องการเงินทองข้าต้องการนิ้ว 1,000 นิ้วอย่านะเมื่อใดที่ข้าสะสมได้ 1,000 นิ้วเมื่อนั้นข้าจะมีพลังเพิ่มขึ้นขอเมตตาข้าด้วยอย่านะอย่าคำว่าองคุลีมานั้นมาจากคำว่าองคุลีหมายถึงนิ้วมือมานหมายถึงสร้อยคอจึงหมายความว่าสร้อยคอที่ทำจากนิ้วมือนั่นเองและแล้วก็มาถึงวันสำคัญนั่นก็คือนิ้วที่ 1,000 เขาตั้งใจไว้ว่าจะปลิดชีพผู้ใดก็ได้ที่พบเจอเป็นคนแรกพระพุทธเจ้ารู้ว่าหากพระองค์ไม่มาโปรดคนที่องคุลิมานจะไปเจอก็คือมารดาขององคุลิมานนั่นเองเมื่อองคุลิมานได้พบพระพุทธเจ้าก็หมายจะฆ่าให้ตายเสียแต่จะวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปตามปกติพระพุทธองค์จึงดำรัสต่อองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นแหละที่ยังไม่หยุดด้วยความสงสัยขององคุลิมานและรู้ว่าการพูดในครั้งนี้ต้องมีความหมายเชิงนัยยะเขาจึงถามต่อไปว่าพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงอันใดนักบวชเจ้าบอกว่าเจ้าหยุดแล้วแต่เจ้ายังเดินไปเรื่อยๆและทำไมยังบอกว่าข้าต่างหากที่ไม่หยุดเราหยุดแล้วจริงๆเราหยุดการทำบาปทั้งปวงที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเดือดร้อนเราเรียนรู้การปกป้องชีวิตทุกคนอยากมีชีวิตอยู่แค่ต้องมองพวกเขาด้วยความรักไม่ถ้าจะฆ่ามันทุกคนมนุษย์ไม่มีความรักความเมตตามีแต่ความหลอกลวงโป้ปนมนุษย์ได้ทำร้ายเจ้าไว้มากองคุลิมานมนุษย์นั้นโหดร้ายเพราะว่าความไม่รู้ความเกลียดชังความริษยาความยึดติดและความรักทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้แต่ความรักความเมตตาความดีความเข้าใจและความอ่อนน้อมมีอยู่ในตัวของมนุษย์องคุลิมานถ้ามีคนโหดร้ายอมหิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ย่อมต้องมีคนดีเช่นกันเจ้าแค่เปิดตามองแล้วเจ้าก็จะเห็นเองหลังจากที่องคุลิมานได้ยินพระสุรเสียงอันแจ่มใสพระดำรัสที่คมคายเช่นนั้นก็เกิดใจอ่อนรู้สึกสำนึกผิดได้ทันทีแล้ววางดาบลงและได้ขออุทิศตนบวชเข้าในพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จพาองคุลิมานภิกษุไปสู่พระเชตุวันมหาวิหารณกรุงสาวัตถีในขณะที่เข้าไปบิณฑบาตในเมืองก็มีหญิงคนหนึ่งที่กำลังจะคลอดลูกแต่ไม่สามารถคลอดออกได้ด้วยความสงสารบวกกับปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงมองเห็นโอกาสในครั้งนี้เพื่อให้องคุลิมานได้ชดใช้ความชั่วร้ายของตนเองที่เคยผ่านมาและเพื่อให้ชาวบ้านที่หวาดกลัวองคุลิมานนั้นเลิกหวาดกลัวเสียพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับองคุลิมานว่าเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่ายะโตหังภคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหนตุโสทิขับพสะหลังจากที่ได้กล่าวบทสวดจบแล้วปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
ทารกนั้นสามารถคลอดออกจากครรภ์มารดาได้อย่างง่ายดายดุจเทน้ำออกจากกระบอกทั้งมารดาทั้งบุตรต่างก็มีความปลอดภัยคำสัจจกริยาของพระเถระนี้มหาชนต่างก็ถือว่าเป็นพระปริตอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเองก็ได้อยู่ในบทสวดทั้ง7ตำนานและ12ตำนานเพราะมีปาฏิหาริย์ด้วยบทสวดนี้เกิดขึ้นมากมายต่อมาไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อปรากฏนับเข้าภายในพระอสิติมหาเถระ80องค์มหาชนต่างก็ถือว่าเป็นพระปริตอันศักดิ์สิทธิ์เหรียญแห่งพระองคุลิมาลนี้ถูกปลูกเสกที่เมืองสาวัตถีประเทศอินเดียซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นเมื่อพระธาตุของท่านได้มาปรากฏเบื้องหน้าอาจารย์รัตนมณีเรียกได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ยืนยันได้ถึงพลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมดังนั้นในปีที่เกิดวิกฤตทุกด้านเช่นนี้การบูชาเหรียญพระองคุลิมาลพร้อมทั้งอาราธนาพระคาถาองคุลิมาลปริตจะช่วยฝ่าวิกฤตป้องกันภัยแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคต่างๆผู้ใดมีไว้บูชาจะประสบแต่สิ่งมงคลจะทำอะไรก็ราบรื่นสะดวกคล่องโดยเหรียญจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นอหิงสกะอีกด้านเป็นพระอรหันต์องคุลิมาลพร้อมประดับด้วยเพชรนาคานพเก้าเสริมมงคลทั้งการเงินโชคลาภการงานความรักสุขภาพและปีชงบูชาเหรียญละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนท่านจะได้รับเหรียญพระองคุลิมาลพร้อมเลขมงคลและหนังสือประวัติพร้อมคาถาพระองคุลิมาล1เล่มรายได้สมทบทุนสร้างรูปหล่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและย่าศรีปทุมมาความสูงกว่า2เมตรเพื่อนำถวายที่พระมหาเจดีย์มงคลวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีและสมทบงานบุญอื่นๆต่อไปสนใจโทรกดรหัสประเทศและตามด้วยเบอร์18188244943สำหรับในประเทศโทร0929591995 0879898995โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราปาฏิหาริย์แห่งพระองคุลิมาลจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิมีร่าวะตาเป็นจับไปโถข้างบนเป็นพี่ดำโอเคครับนี่ปอกมีอะไรเสียมาให้ตอนนี้กำลังห่มนะผ้าจีวรหลวงพ่อองค์ดำนันทาในอินเดียอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติเมื่อเดี๋ยวมองหลอดเลยเป็นแกสโตนนะฮะจะดูไหมเอาหมดบริงองบริงองเป็นสีดำได้ไหมเนชูรีแกสโตนจะต้องฟ้าเลยเดี๋ยวอ้อสว่างเขาลงมาแล้วแล้วฟ้าเพื่อนนะเอารถไปไหนมาหลังเลยจะเอาไปวันไหนรถนี่อันนี้ไปสั่งเป็นปลาลาหรือเปล่าจะทำอะไรอาจารย์แต่ว่านี่หน้าร้อนชอบอะไรที่หน้าร้อนทำไมอ่ะเอาหน้าร้อนนะร้อนหน้าใส่เป็นหน้าง่ายนะโอ้โหที่นี่ทำได้มากเราไปเห็นในคอลูกง่ายเราเจ็บใครได้ป่วยเราเอาน้ำมันน้ำมันพ่นเสื่อมน้ำมันมาลูกก็เห็นก็จะขายน้ำมันของน้ำมันมาลูกน้ำแข็งน้ำขาน้ำคอเขามีน้ำมันอยู่เออเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันเอาเข้าไปบูชาตรงนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้2 This is the Buddha is I don't know if it is some time after the Buddha died maybe this
น้ำมันปลายฉันเล่าอยู่ละแต่น้ำเนาคุมนานๆเลยนี่พอแล้วตัวเล็กพอดอกไม้ออกไหมตัวเล็กตัวเล็กตัวขึ้นแล้วพี่อ๋อเดี๋ยวนี่ทำไมขาดผมเฮียเอวิชาเป็นมันถึงเรื่องบุญเรื่องบ้านข้าวเลยวางเดี๋ยววางเดี๋ยวThey never decide to get one too many. Whatever they decide, you have to bring it to the end. They will not decide. 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 They will not decide.ไม่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับผมเราแสนทองไปแล้วเนี่ยเขาว่าไม่ได้เอามาจากท้องดำอ๋อนี่ก็ถือว่าเลื่อนเพราะอย่างนี้อาจารย์เพราะมันน้ำมันไหลออกมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ้นั่นไงอาจารย์เขาจะเอาหัวเชื้อไปใช่เหรอไม่ก็ผมต้องเอาแป้งเพื่อว่าผมไหนได้มาได้เท่านี้เองอาจารย์อ๋อขอนะขอให้พี่ได้เราได้แผ่นทองมาดิเราได้แผ่นทองแผ่นทองไงอ่ะดูมาแม่ค่ะเสียงเบาสุมาดีคุณจีค่ะคุณจีคุณจิเนี่ยค่ะเขาบอกสุมาลีมานะนะเดี๋ยวหักเงินเดือนเลยใครบอกชื่อผิดเนี่ยคุณจินะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เพราะว่าคุณสุมาลีเราคุยไปแล้วเนาะคุณจิค่ะคุณจิคุณจิเป็นยังไงบ้างหมูน้อยหมูน้อยแข็งแรงดีค่ะอาจารย์รุ่นนี้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคุณจิล่าสุดนี้บูชาอะไรไปยังไงเอาล่าสุดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนไปข้างหลังล่าสุดบูชาเหรียญพระอาจารย์มาเหรียญในงานค่ะอาจารย์แล้วก็ย้อนไปเป็นวาลีกินชรกับหัตถีนาคเหรียญพระอาจารย์นะคะเหรียญพระอาจารย์ประจักษ์เนาะเรียกได้ว่าคุณจิเธอเป็นคนหนึ่งครับที่ได้บูชาของมงคลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและได้บำเพ็ญภาวนาตามที่อาจารย์รัตนมณีได้แนะนำมาเสมอจนทำให้ห้วงจิตของเธอนั้นฝันถึงเลขมงคลเข้าอย่างจังครับอาจารย์ก็บูชามาเหรียญหนึ่งอะค่ะอาจารย์แล้วก็ก่อนมีโชคเนี่ยจีฝันว่าอาจารย์มาขายขนมดอกจอกให้จี205 บาทโอ้โหจีไม่ได้ซื้อแต่ลอตเตอรี่05ไม่ได้ซื้อ50แล้วอาจารย์ก็จะให้เหรียญพระอาจารย์จีมา2 เหรียญในฝันนะคะค่ะโอ้นั่นสิก็เลยแบบว่ามีโชคแน่เลยงวดนี้นั่นสิน้ำบูชาเหรียญพระอาจารย์ไปนะร่วมงานบุญด้วยดีมากเลยคือมากน้อยก็ร่วมบุญไปอาจารย์บางทีก็แบบนิดหน่อยๆก็ทำกับอาจารย์นะคะค่ะปีที่แล้วบูชามาค่ะอาจารย์ก็แฟนเขาก็เลยปิดไปมาสุดท้ายได้อ้าวจริงเหรอผ่านมาปิดไม่ได้เขาก็เลยซื้อทองให้จีสลึงนึงโอ้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกอาจารย์หรอกอายเขานิดเดียวไม่เป็นไรมันเป็นน้ำใจมันเป็นแบบอย่าว่านิดเลยค่ะขอให้เธอค่ะเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เก็บมาไว้ไปจำนำแล้วถามว่าพิงโกเนี่ยสีพิงโกแล้วก็เป็นเนี้ยวาลีกุญชรหัตถีนาคพิงโกอ่ะคุณจีชอบไหมเป็นยังไงพอเห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างคะคุณจีทีแรกที่จิตตั้งใจอยากได้สามสีอ่ะอยากว่าให้อาจารย์ใส่เป็นสร้อยที่ใส่ได้สามไม่ได้ค่ะทีนี้พอมาเห็นของจริงแล้วบอกไม่สามารถเพราะของจริงใหญ่กว่าในรูปที่อาจารย์โพสอะค่ะใช่นะคะทำมาห้อยสามองค์ไม่ได้ประมาณสองตั้งใจว่าจะสามองค์แบบเกือบสองนิ้วเนาะเกือบ2 นิ้วนะคุณจิเนาะใช่คุ้มเลยคือเล็กกว่านี้มันรายละเอียดไม่ได้ไงคะช่างก็ทำยากด้วยเนาะพอบูชาไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสีปากไก่ลงค่อยตามมาอีกจะได้ครบดีมากเดี๋ยวได้แน่นอนสมหวังแน่ๆเออดีเลยเนาะคุณจิอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูหน้าจออาจารย์ขออนุญาตนี่เลยนี่แหละของคุณจิทองไม่ต้องไปบอกอาจารย์นะไม่เป็นไม่ต้องบอกหรอกส่งรูปมาเลยล่ะเห็นรูปกันทั่วหน้าแล้วล่ะแบบนี้คือทุกคนเขาก็ปลื้มอ่ะเขาบอกว่าเออเห็นดูซิคุณจินี่นะคะแบบนี้เลยเออนะแล้วก็ที่ผ่านมาได้โชคอีกนี่นะคะได้โชคอีกคือ
ได้2ตัวบนนะคะจาน500นี่ส่วน3ตัวบนน่ะติดซื้อโต๊ะแต่ว่ามันส่งไลน์ไม่ผ่านใน5รอบยังไงก็ไม่ผ่านหรอรีสตาร์ทก็ได้อีก 5,000 โอ้นั่นสิจะดวงจะได้เท่านี้นั่นสิจะก็โอแล้วแน่นอนแน่ชนกันหมดเลยผีก็เลยซื้อโดดเลยตัดสินใจ500คูณ500นั่นแหมโอ้ยสุดยอดเลยได้เลยอ่ะเลขจากงานบุญ3 3 2ใช่ๆเลขของอาจารย์เออแต่อาจารย์ไม่ได้ซื้อนะอาจารย์ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออาจารย์เป็นยังไง500แน่คำนวณได้เลยใช่ไหมแน่เลยอะแน่เลยเหรอโอ้ยเนี่ยถึงได้มีมาบูชาวลีคุณชรหันทีหน้าไงคุณจิเขาเรียกว่าต่อบุญใช่ไหมฮะต่อบุญนอกจากนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจของเธอดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยครับใช่ค่ะอาจารย์แล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างของน้องหมูหรือว่าการเลี้ยงการอะไรเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รับช่วงหมูรุ่นนี้น่าจะรับทรัพย์ค่ะอาจารย์ว้าวเพราะว่านี่มัน3เดือนแล้วมันเพิ่งเสียหายไป6ตัวปกติแล้วรุ่นก่อนๆมันก็จะเกือบ30ไปแล้วอะค่ะโอ้โหนี่มันลดลงมากเลยอะรุ่นนี้เองก็มันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่บูชาพระปัจเจกมาองค์ปฐมมาวาลีกุญชรมาเงี้ยค่ะอาจารย์มันแบบอะไรก็ดีไปหมดเลยใช่แล้วถ้ามีโอกาสบูชาพระปัจเจกเพิ่มนะคุณจิอย่าเล็งอยู่อย่านึกว่าใช่อย่านึกว่าเอ้ยจิมีแล้ว1องค์2องค์3องค์มีได้เรื่อยเพราะว่ายิ่งมีมากยิ่งดีก็เป็นวีดีอาร์พิเศษที่อาจารย์หยิบมาฝากนะครับทั้งวีดีอาร์เกี่ยวกับองค์พระองคุริมานะครับแล้วก็รวมไปถึงกับวีดีอาร์ที่ประเทศอินเดียที่อาจารย์ไปมาล่าสุดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งในไฮไลท์นั่นคือหลวงพ่อองค์ดำพร้อมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นั้นสั่งจองกันไปเยอะมากเพราะปัญหาปัจจุบันต้องบอกครับว่าเรื่องสุขภาพหลายคนเป็นไม่หายหลายคนเป็นหาหมอแผนปัจจุบันที่เก่งมากขนาดไหนบางคนไม่หายเหมือนที่อาจารย์บอกครับบางคนเป็นโรคกรรมแล้วมันต้องใช้อีกสัตว์หนึ่งในการช่วยดูแลแล้วหลายคนก็บอกว่าพอรับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ไปแล้วก็รวมไปถึงนะครับหลวงพ่อองค์ดำไปตั้งแต่ปี2557ปรากฏว่าหลายคนเกิดปฏิหาริย์หลายคนสุขภาพดีขึ้นหลายคนสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้อาจารย์ย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราชมวิทยาตอนท้ายหน่อยครับก็เวลารับบูชาไปก็อธิษฐานอาจารย์มีบทสวดให้เนาะถ้าใครอยู่ในไลน์กลุ่มเพราะบทสวดท่านก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันก็สวดไปแล้วอธิษฐานขอเลยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีปัญหาอะไรก็บอกท่านนะคะอธิษฐานตั้งจิตเพราะการที่เรามีเหรียญท่านมีองค์ท่านมีอะไรเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่ออย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำมันตรงนี้ไปก็อธิษฐานแล้วก็ลู่ไปเลยปวดขาปวดแข้งตรงไหนปวดท้องหรืออะไรยังไงเนี่ยหรือตรงไหนที่มันเป็นไม่หายมีปัญหาตรงนั้นเรื้อรังเนี่ยก็ทาไปเลยแล้วก็ขอตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองดูนะคะประกอบกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์สักทีอ่ะนะคะแบบนี้อยากท่านผู้ชมนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากสั่งจองเช่าบูชาอาจารย์มีล็อตใหม่นะครับหลวงพ่อองค์ดำองค์เล็กนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมชมภาพกันหน่อยนะครับนี่เป็นองค์ล่าสุดซึ่งนี่อาจารย์เพิ่งเอามาโชว์ในรายการวันนี้วันแรกนะครับท่านผู้ชมเพราะองค์ใหญ่องค์แบบตั้งโต๊ะหลายองค์หมดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วมีไซส์แบบ 1.5 นิ้วไซส์4นิ้วกว่าอันนี้นิ้วหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคือผู้หญิงพกได้ผู้ชายพกดีท่านผู้ชมแล้วมันองค์นี้เล็กกระทัดรัดแล้วองค์จิ๋วที่อาจารย์บอกว่าดูแล้วดูมีเสน่ห์เหลือเกินท่านผู้ชมต้องใช้คำนี้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนเป็นโรคกรรมบางคนรักษาแผนปัจจุบันกินยาทุกวิถีทางแล้วไม่หายท่านผู้ชมลองเช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำพร้อมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ไปแล้วลองดูนะครับว่าโรคต่างๆที่เป็นอาการต่างๆที่เป็นอาการต่างๆที่ไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วไม่หายแบบนี้ลองดูว่าอาการจะดีขึ้นหรือไม่การันตีตั้งแต่ปี2557ลูกศิษย์ลูกหาถามแล้วถามอีกจองแล้วจองอีกสัปดาห์ที่ผ่านมาลองไปดูรายการย้อนหลังได้หน้าไมค์ปกติส่วนมากจะโทรมาดูดวงแต่หน้าไมค์สัปดาห์ที่แล้วโทรมาสั่งจองแล้วก็ส่งไปแล้วด้วยถูกต้องนะครับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเวลามันมีน้อยแล้วก็ยังมีสายรออยู่ด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปที่อินเดียแล้วกันเนาะอันนี้จะทยอยค่ะคุณปอโพสต์ลงเฟซก็โพสต์ไม่หมดครับอันนี้
ลงเครื่องปุ๊บนะฮะเช้าลงเครื่องนี่คือบรรยากาศที่ประเทศอินเดียใช่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยมาที่แรกงวดนี้เนี่ยที่แรกแปลกมากที่แรกก็คือมาที่วัดบุพารามบุพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็คือในยุคสมัยพุทธเจ้าเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยกับเศรษฐีอนาถาเนี่ยจะเป็นคู่กันในเรื่องการทำบุญฉันรวยเธอรวยฉันรวยเธอรวย ก็คือแบบสร้างวัดกันคนละวัดแล้วนิมนต์ให้พุทธเจ้ามาจำพรรษานะคะนี่วัดบุพารามนะคะอ่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้แหละตอนนี้จริงๆอ่ะหลายร้อยไร่มากแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาก็เลยทำคือมันก็จะมีเสาพระเจ้าอโศกนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกมาร์กเอาไว้อะเป็นรีมาร์กเอาไว้ว่าเออตรงนี้นะเป็นบริเวณตรงนี้ที่เป็นวัดของนางวิสาขามาก่อนเนี่ยนะคะอ่ะไปเรื่อยๆภาพไปเรื่อยๆได้นะคะก็ประมาณนี้ไปกันก็ไปปิดทองไปสวดมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบคือถ้าไม่มีนางวิสาขาเนี่ยคือจริงๆต้นบัญญัติของหลายๆอย่างผ้าอาบน้ำฝนนะคะอย่างผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็เป็นเหตุมาจากนางวิสาขานี่แหละนะคะถ้าไม่มีนางนี่ก็คงไม่มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนกันเพราะว่านางวิสาขาเนี่ยใช้ให้คนใช้เนี่ยนางทาสีทาสาเนี่ยไปนิมนต์พระมาฉันเพลแต่ทีนี้นางไปถึงปุ๊บไม่เจอพระสงฆ์เจอแต่ใครเจอแต่พวกเดลถีคือพวกเดลถีพวกอะไรพวกเนี้ยแก้ผ้าอาบน้ำวิ่งกลับมาบอกนางวิสาขาว่าไม่เห็นเลยแม่เจ้าไม่เห็นพระเลยไปนิมนต์นางก็เลยฉลาดมากนางรู้เลยนั่นไงครับคือเวลาอาบน้ำเนี่ยคือแก้ผ้านึกออกมั้ยคะครับนางก็เลยทูลขอพุทธเจ้าว่านางบอกไปดูใหม่อีกรอบนึงเออก็เลยได้นิมนต์เพราะว่าเออเห็นละพอไปอีกทีท่านก็อาบน้ำเสร็จแล้วเนาะก็แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เลยนิมนต์มานางก็เลยถึงทูลขอพุทธเจ้าว่าเอางี้แล้วกันให้พุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติว่าให้มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนางจะนางเป็นคนถวายคนแรกนะของผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเวลาพระอาบน้ำอาบท่าจะได้ไม่ต้องเปื่อยอย่างนี้ซึ่งมันดูอุจาดตามันดูไม่เหมาะสมมันดูไม่งามนั่นแหละนางถึงเป็นต้นบัญญัติที่เป็นคนแรกในพุทธศาสนาที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนมาจากนางวิสาขานี่แหละนะคะเป็นแบบนี้นะครับเออถ้าไม่มีนางนี่ก็คือก็คงไม่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนกันนะครับนะคะแบบที่ไปที่มาภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวภาพไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าบรรยายทีละภาพท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นนี่แหละตรงที่รีมาร์คของวัดนางวิสาขานะคะครับอันนี้เป็นบัตรเข้าที่มายาเทวีที่ลุมพินีเนปาลครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิหารมายาเทวีสถานที่ประสูติพุทธเจ้าตรงข้างในนี้คนเยอะไหมครับตอนอาจารย์ไปมันโลซีซั่นอ๋อเป็นช่วงโลซีซั่นโลซีซั่นร้อนหน่อยแต่ว่าโล่งถ่ายรูปแล้วโล่งวันนั้นที่ไปอ่ะฝนก็ไล่จริงๆจะต้องสวดอีกยาวนะก็ได้สวดสั้นๆอ่ะอันนี้ที่นี้คือที่ไหนสถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้านะคะเป็นสถานที่พุทธเจ้าได้ทรงเขาเรียกอะไรปราบเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิของพวกนักบวชต่างๆนะคะตรงนี้ในเรื่องของการแสดงปาฏิหาริย์พุทธเจ้าเราก็ไปปิดทองไปอะไรนะคะตรงนี้ไประลึกถึงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วว่าเมื่อสิ้นตถาคตไปแล้วเนี่ยควรไปไหว้สี่สังเวย ครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้ครั้งที่สองแล้วพาไปเรื่อยๆได้เลยค่ะนะคะก็คราวที่แล้วที่เรามาเปิดคลิปเสียงนะคะสั้นๆจริงๆบรรยายทั้งวันละค่ะ บรรยายทั้งวันฟังกันทั้งวันนะคะต่อวันนี้นั่งรถประมาณ4ชั่วโมงนี่ใครอยากให้อาจารย์จัดทริปอินเดียนี่นิดนึง ต้องใช้เวลามากในการเดินทางในการอะไรต้องอดทนอ่ะเขาเรียกว่าการแสวงบุญจริงๆพรีกิมจริงๆนะคะว่าจะต้องโอ้โหอะไรเงี้ยเดินทางนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้ก็คือเวลาเราเดินเข้าไปอ่ะมันอยู่บนเนินเขานะปอมันจะต้องแบบโอ้ยเดินขึ้นเขาอ่ะเขาแบบฮิวนะแบบฮิวนะไม่ใช่เมาเทนนะฮิวแต่มีวันเมาเทนมีค่ะวันเมาเทนแต่อากาศค่อนข้างร้อนเลยครับอาจารย์ร้อนประมาณกี่องศาก็ถ้าเอาเฉลี่ยเอางี้มันตอนเช้ามันก็แค่เหมือนเราเปิดแอร์แต่ถ้ากลางวันเนี่ยมัน32ขึ้นไปถ้าบางเมืองพาราณสีเนี่ย39 40ก็ประมาณประเทศไทยแล้วร้อนกว่าเนาะร้อนกว่าบางเมืองนะคะอันนี้ที่พระองคุลิมานที่เราเปิดวิทยากันไปช่วงต้นใช่นะคะอันนี้เป็นสถูปบ้านพ่อท่านพระองคุลิมานนะคะแล้วเขาก็ทำสถูปข้างหน้าไว้ให้ปิดทองเพราะบ้านท่านก็จะมีล้อมบ้านนี้จะเยื้องกับบ้านเศรษฐี
บ้านเศรษฐีนี่จะไม่มีปิดล้อมแต่บ้านท่านเนี่ยเขาจะล้อมรั้วไว้นะคะเออก็จะเป็นเมื่อกี้ก็เป็นบ้านของพ่อพระองคุลิมานสภาพยังประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับจริงๆก็เหลือแค่20เองนะแต่ว่ามันเป็นจากสถูปที่เขาสร้างอะนะคะอันนี้ก็เป็นที่ไปแปะทองมาเนาะอันนี้บ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีก็จะสูงๆหน่อยคือนึกออกไหมฮะว่าพอหลังพุทธกาลไปแล้วเนี่ยคนมารีมาร์กเอาไว้ก็สร้างคนอื่นมาก็สร้างทับสร้างทับสร้างทับก็เลยอย่างนี้นะคะจริงๆบ้านท่านคงจะกว้างมากแหละนะอันนี้บ้านมหาเศรษฐีของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนะคะเป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันอันนี้นะบ้านข้างนอกดูจากภายนอกนะคะครับแบบนี้เขาก็ดีนะรัฐบาลอินเดียเขาก็มาอนุรักษ์ไว้อืมใช่ก็ชาวพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็คือคนแน่นเลยครับโอ้โหยืนถ่ายรูปนี่ไม่ว่างอย่างงี้เลยค่ะมันต้องมาเบียดบังเรามันต้องมาแบบโอ้โหถ่ายรูปนี่ไม่รู้ใครเป็นใครญาติใครเลยค่ะครับจะไม่ได้โล่งอย่างงี้ค่ะนี่อาจารย์ถือว่ามีโอกาสโลซีซั่นอาจจะร้อนหน่อยร้อนหน่อยภาพออกมาโรงแรมไม่ต้องแบบว่าออเดอร์ให้เปิดโรงแรมเลยอ่ะเพราะปกติเวลาหน้าร้อนปุ๊บโรงแรมมันจะปิดมันไม่รับแขกขนาดนั้นเลยปิดรับไม่รับแขกแต่อันนี้พอจะไปโลซีซั่นทำไงครับก็พอดีเขาเรียกอะไรนะแลนที่เนี่ยทั้งไทยทั้งเนี่ยเขาก็เลยโคกันเลยบอกว่าเนี่ยสั่งเปิดโรงแรมเลยนะเอออะไรก็ทะวอกอินเข้าไปเฉยไม่เปิดไม่เปิดเพราะว่ามันร้อนมากเหรอครับอาจารย์มันร้อนแล้วก็คิดว่าแขกคงไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เปิดเดี๋ยวรับสายนะนะครับนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่หยิบมาฝากจากประเทศอินเดียแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะทยอยฝากทุกๆสัปดาห์เรื่อยๆที่เราเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยหลวงพ่อองค์ดำบวกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์การันตีตั้งแต่ปี2557นะครับท่านผู้ชมใครสนใจเดี๋ยวโทรสอบถามได้แล้วตอนนี้ครับเราเปิดรับสายครับบวก13232845489และอีกหนึ่งมาเรียกท่านผู้ชมครับ029423319และตอนนี้ครับสายที่2ในรายการมารออาจารย์เรียบร้อยแล้วใครทักทายกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยพัฒนาค่ะคุณพัฒนาสวัสดีค่ะคุณพัฒนาล่าสุดบูชาอะไรไปครับบูชาหลวงพ่อองค์ดำเป็นเหรียญใช่มั้ยใช่ค่ะถึงมือแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะอาจารย์น้ำมันศักดิ์สิทธิ์มากวันแรกที่ได้มากำลังปวดฟันอยู่เลยอ้าวโอ้โหแล้วก็อธิษฐานทาที่ตรงทาแต่ไม่ได้ทาในฟันนะคะทาข้างนอกตรงที่ปวดตรงแก้มตรงอะไรตรงเนี้ยนะใช่ใช่ใช่เป็นไงหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะสาธุสาธุหายเป็นปิดทิ้งเลยใช่แล้วสวดมนต์บทที่อาจารย์บอกป่ะคะสวดค่ะสวดก่อนแล้วค่อยทาสวดทุกครั้งที่ทาโหสุดยอดเลยจะบอกว่าน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี่คือพูดง่ายศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะแล้วก็ได้มายากมากนะไหนจะต้องบินไปไหนจะต้องเดินทางไปหูมันนั่งรถแล้วแบ่งให้คนอื่นใช้ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาขวดมาถ่ายไปนะอ๋อค่ะค่ะก็ต้องเอาขวดมาถ่ายไปอย่าแบบว่าเหมือนเป็นขวดเดียวกันแล้วไปอ๋อไม่ใช้ไปถ่ายไปใช่เอาถ้วยเล็กเอาอะไรไปถ่ายไปอ๋อค่ะนะคะแบบนี้นะอ่ะวันนี้อยากจะดูอะไรคะอาจารย์ให้ดู3ข้อเลยเพราะว่าบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์ดำไปครับก็อยากดูเรื่องโชคลาภโชคลาภโชคลาภก่อนนะข้อ1นะคะรอสักครู่นึงนะครับตอนนี้ใครที่ดูเราอยู่เนาะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะตอนนี้เลยแชร์ตอนที่รายการสดนี่แหละนะคะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมด้วยฝากคำถามวันเดือนปีเกิดไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูให้อ่ะเขาบอกว่าโชคลาภนะต้องซื้อทางไกลค่ะคุณพัฒนาคุณแดงทางไกลติดน้ำติดทะเลนะคะค่ะจดเลยนะซื้อกับเพศชายบริเวณสถานที่นี่ก็บอกติดน้ำติดทะเลนะคะต้องไกลนี่คือหมายความต่างจังหวัดเหรอคะใช่ใช่ใช่จะดีที่สุดแล้วไม่ได้ไปจะดีที่สุดถ้าไม่งั้นมันจะยากอ๋อค่ะนะคะข้อ2ค่ะข้อ2ตอนนี้ย้ายบ้านมาอยู่นี่แล้วดีไหมคะย้ายมาอยู่บ้านแม่แล้วดีไหมคะดีไหมย้ายบ้านแล้วตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะมีแม่เหรอคะแล้วคุณพ่อล่ะอ๋อไม่ค่ะไม่คุณพ่อเสียไปแล้วแม่ก็เสียไปแล้วค่ะมีอัฐิมีกระดูกคุณพ่ออะไรเอามาด้วยเปล่าหรือว่าไว้วัดหมด
กระดูกพ่อไม่มีค่ะลอยน้ำหมดหรือว่าลอยอังคารหมดหรือว่าไว้วัดคะลอยอังคารนะคะแล้วก็ของแม่ก็ของแม่นั่นฝังค่ะของแม่อะไรนะคะของแม่นั่นฝังค่ะเป็นคาทอลิกค่ะอ๋อของแม่ฝังเป็นคาทอลิกครับอ๋อเป็นคาทอลิกใช่ไหมคะตรงนี้ในนี้มันขึ้นว่าเหมือนกับคุณพ่อหรืออะไรยังอยู่เลยอ่ะคือแม่มาอยู่ในที่นี้หมายความว่าเหมือนยังวนๆน่ะพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่อะค่ะเพราะว่าพ่อไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เสียที่อื่นค่ะไม่แต่ว่าในดวงมันขึ้นอย่างนั้นไงเหรอคะพยายามทำบุญหาหน่อยนะอ๋อทำบุญให้พ่อเหรอคะใช่มาอยู่บ้านนี้ดีไหมดีแต่ต้องทำบุญให้พ่อเยอะๆหน่อยแล้วมีคือมีหมายความถึงว่ามีพ่อเลี้ยงนะคะใช่พ่อเลี้ยงหรือเปล่าคะพ่อเลี้ยงก็อีกเรื่องนึงแต่นี้เขาก็พูดถึงผู้ชายสองคนมันก็พูดถึงว่าคนที่จากไปด้วยแล้วก็พูดถึงคนที่อยู่ด้วยก็บ้านหลังบ้านแต่บ้านหลังนี้ก็ต้องนิดนึงก็เขาเรียกว่าผู้ชายคือผู้ชายมีอิทธิพลมีผลกับเราว่าเราจะอยู่ดีไม่ดีอีกอะค่ะเพราะงั้นเนี่ยอันดับแรกก็พ่อที่เสียไปก็ทำบุญให้หน่อยถ้าพ่อเลี้ยงยังอยู่ก็โอเคพอตายหมดแล้วค่ะงั้นก็ทำบุญไปเลยเนี่ยมันขึ้นแบบซ้อนๆน่ะคุณพัฒนาค่ะนะเพราะว่าทำบุญเน้นทำบุญให้พ่อเลยพ่อจริงพ่อเลี้ยงก็แล้วแต่นะคะข้อ3จ้าอีกหนึ่งคำถามครับจะเรื่องเกี่ยวกับขายตรงอะค่ะจะดีไหมคะขายตรงตั้งสมาธิเลยค่ะมีกี่ยี่ห้อคะ2ค่ะ2ยี่ห้อครับอาจารย์ครับตั้งสมาธิเลยนึกถึง2ยี่ห้อไว้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันไหมนะคะค่ะไม่เวิร์กค่ะจะเสียเงินฟรีไม่เวิร์กจะเสียเงินฟรีนะคะมันขึ้นว่าอันนี้อะลงทุนไปแล้วไม่ได้คืนอ๋อค่ะค่ะนะคะจมอย่าพึ่งปีนี้งดเลยค่ะค่ะนะถ้าไม่เชื่อมีหลายคนแล้วมาปรึกษาอย่างนี้แล้วตามนั้นเลยคุณแดงค่ะตามนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเป็นขึ้นมาแล้วเราลำบากเลยนะคะค่ะค่ะโอเคอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างคะอ๋อฝากแนะนำให้บูชาเหรียญหลวงพ่อองค์ดำค่ะที่แถมน้ำมันดีมากเลยค่ะเห็นผลชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกเลยเนาะใช่ใช่เห็นผลชัดเจนโอเคค่ะขอให้โชคดีเฮงรวยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีนะครับอ่ะสายที่2ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมด้วยนะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์นาแบบนี้คุณโทรติดหน้าไมค์นะครับเอาไปเลยคนละ1คำถามแต่ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นแฟนรายการแล้วสั่งจองเช่าบูชาแสดงสิทธิ์และรับไป3คำถามเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้ดังนั้น1คำถามหรือ3คำถามขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับดังนั้นใครสนใจย้ำเบอร์กันนิดหนึ่งเนาะบวก13232845489นี่คือเบอร์ในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาส่วนใครอยู่ในประเทศไทยง่ายๆครับกด02ครับกด942และกด3319ย้ำนะครับ02942 3319นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับใครอยากโทรเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์นาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ818-8244-943ย้ำนะครับ818-8244-943รอสายท่านผู้ชมจากสหรัฐอเมริกาจากแคนาดาแล้วก็ในประเทศไทยอยู่นะครับช่วงรอสายครับอาจารย์ครับไปที่วัตถุมงคลอื่นๆแบบนี้อาจารย์นามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างด้านนู้นเลยมั้งคะด้านนี้เลยมั้งคะขอหุ่นแดงเดี๋ยวให้กล้องจับมาหน่อยนะครับขอหุ่นสีแดงนะนี่นะครับพอหุ่นสีแดงนะคะนี่ครับนี่ทางนี้ครับครับผมเดี๋ยวรอกล้องสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับว่าพระเจ้าพระเจ้าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ายกดวงให้สูงขึ้นในทุกด้านนะครับเพราะว่าหลายคนปีชงหลายคนดวงตกหลายคนเศรษฐกิจไม่ดีแต่พระเจ้าพระเจ้ายกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านหลายคนเช่าบูชาไปชีวิตเปลี่ยนครอบครัวดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นศัตรูจ้องทำร้ายพ่ายแพ้ภัยตัวเองสำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวให้รอกล้องนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้กล้องจับมาเดี๋ยวอาจารย์นาจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกดวงให้สูงขึ้นในทุกด้านต้องบอกก่อนว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มาตรัสรู้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ยุคที่ไร้พุทธเจ้าเนาะจริงก็ช่วงนี้ก็ยังช่วงนี้ยังไม่ใช่ว่าเกี่ยวนะอันนี้คือท่านตรัสรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็เสด็จมาเป็นพระธาตุเป็นเนื้อพระบรมธาตุแบบนี้ด้านหลังเป็นพระบรมธาตุด้านหน้าเป็นองค์พระนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้กรอบ
รูปไข่นะคะก็จะเป็นกรอบใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็เป็นปางห้ามแก่นจันห้ามแก่นจันปางห้ามแก่นจันนะเป็นไซส์เล็กไซส์นี้ไซส์ปางห้ามแก่นจันราคาเช่าบูชาอันนี้230เหรียญ230เหรียญนะครับ US ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ1องค์ต่อ1องค์นะคะย้ำท่านผู้ชมนิดนึงเนาะใครสนใจรีบสั่งจองเช่าบูชากันนิดนึงนะครับสำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าปรางห้ามแก่นจันนะครับราคา230เหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐยกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านครอบครัวความรักหน้าที่การงานใครปีชงใครดวงตกต้องพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาย้ำวัตถุมงคลต่อตอนนี้อีกหนึ่งสายมารออาจารย์ในสายเรียบร้อยไปทักทายกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไรเอ่ยเดี๋ยวอีกทีนึงนันทพรค่ะนันทพรโอเคคุณนันทพรล่าสุดบูชาอะไรไปคะบูชาหลวงพ่อองค์ดำมาลันทาค่ะนะหลวงพ่อองค์ดำแล้วสวยไหมเป็นไงไหนอยากให้เล่าหน้าจอสวยสวยมากเลยค่ะพอทุกคนเห็นแล้วก็จะชมว่าโอ้โหพระองค์นี้สวยมากได้มาจากไหนคะอะไรบูชาจากอินเดียค่ะจากอินเดียค่ะนี่อินเดียค่ะบอกเขาว่าจากอินเดียสวยมากค่ะโอ้ดีใจค่ะที่ชอบแล้วก็แกะสลักจากหินเดียวกันกับองค์ใหญ่นะคุณนันทพรนี่ที่เห็นในรูปสวยมากเลยค่ะคนละทรงกันครับนะคะแกะสลักจากหินหลวงพ่อองค์ดำเลยนะองค์รุ่นที่คุณนันทพรเขาบูชาเป็นองค์ตั้งอ๋อเป็นองค์ตั้งค่ะองค์ตั้งไซส์4นิ้วหรือว่าไซส์1ไซส์1นิ้ว1นิ้วครึ่งใช่ค่ะตรงนั้นเนาะสวยมากค่ะสวยมากมีแต่คนชมค่ะดีค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเจ็บป่วยมีอะไรหรืออะไรไงก็อย่าลืมใช้น้ำมันนะเพราะเคสสายที่แล้วที่บอกว่าใช้แล้วหายป่วยเลยใช่ค่ะค่ะค่ะพอดีเจ็บหัวเข่าอยู่พอดีเลยค่ะเอาเลยคุณแดงพัฒนาเมื่อกี้บอกปวดฟันพอดีเลยมาถึงพี่อธิษฐานหนูอธิษฐานทาเลยทาตรงเนี้ยข้างแก้มปวดข้างไหนก็ทาไปหายทันทีปิดทิ้งเลยใช่ใช่ค่ะเออนะอ่ะสามข้อค่ะข้อหนึ่งคุณนันทพรอยากถามว่าอะไรคะอยากถามว่าลูกสาวเรียนอยู่ที่ไต้หวันนะคะกลับมาที่จะหางานทำได้ไหมคะตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะตั้งสมาธิเลยแกจะกลับมาปลายปีนี้ป่ะคะเดือนมิถุนาวันที่3ค่ะเขาบอกปลายปีถึงจะได้งานนะอ๋อปลายปีเหรอคะอืมปลายปีถึงจะได้งานนะคะได้งานที่ดีด้วยงานดีงานที่ดีใช่ไหมคะใช่อย่าใจร้อนนะคะค่ะกลับมานู่นนั่นนี่ลองสักพักหนึ่งนะคะเขาบอกได้งานปลายปีจ้าค่ะค่ะอ่ะข้อสองค่ะข้อสองอยากทราบว่าจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คะของลูกใช่ไหมของลูกค่ะของลูกว่าของคุณยันตพรครับผมของลูกค่ะตั้งสมาธิเลยค่ะค่ะของลูกแกเป็นคนใจดีด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะใจดีน่ารักแล้วก็แต่ว่าต้องระวังเรื่องเงินทองอย่าให้บอกแกว่าอย่าให้คนถ้าทำงานได้แล้วมีเงินเดือนแล้วอนาคตเนี่ยงดให้ยืมเงินคนจะไม่ได้คืนบอกแกคำนี้นะดวงเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะนั่นแหละจะได้เมื่อไหร่อาจารย์ให้ตีเอาไว้นะอย่างเร็ว2ปีและไม่เกิน5ปีครับ2ถึง5ไม่เกิน5ปีใช่ค่ะค่ะ2ถึง5นะครับยังมีก็ดีแล้วข้อ3ค่ะมาเรียนเชิญเลยครับข้อ3ลูกชายที่อยู่อเมริกาไม่ทราบว่าจะมีเนื้อคู่ไหมคะจ้าตั้งสมาธิเลยงวดนี้มาเรื่องลูกล้วนเลยนะค่ะเรื่องลูกค่ะโอ้โถคนนี้เหรอคนนี้ยากหน่อยคนนี้แม่รักใช่ค่ะคนนี้แม่รักแม่ห่วงคงแต่งยากอ่ะคู่ยังไม่เกิดเลยยังไม่มาเลยอ๋อเหรอคะแล้วถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ผ่านตาแม่ก็ไม่ได้แต่งล่ะอ๋อเหรอคะเออมันไม่ถูกใจแม่ก็ไม่ได้แต่งนะคนเนี้ยเหรอคะโอ้มันจะยากที่แม่นี่แหละเหรอคะเออไม่เป็นไรมันยากที่แม่เนี่ยถ้าดูลูกผ่านแต่แม่ไม่ผ่านก็ไม่ได้แต่งกี่ชั้นจะให้แม่เลือกให้ลูกก็ไม่เอาเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเออแกก็ไม่เอานะเหมือนซื้อเสื้อให้ใส่มันไม่ใช่เด็กนะครับก็ไม่ยอมใส่อีกน่ะใช่ใช่แม่เลือกให้เขาก็ไม่เอาเขาจะเลือกอาจารย์ว่าไม่ต่ำเกิน3ปีเนี่ยไม่เกิน3ปีเหรอคะไม่ใช่เกินค่ะมากกว่า3ปีมากกว่า3ปีแต่ยังไม่มีจุดจบเลย
มากไม่เหมือนลูกสาวนะลูกสาวนี่ตามนั้นเป๊ะๆลูกสาวนี่มีตามเวลาค่ะแต่ลูกชายนี่ยากที่แม่เรานี่แหละค่ะโอเคค่ะไงขอให้โชคดีนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยากที่แม่นี่แหละยากที่แม่นะครับแล้วเป็นไงปอยากที่แม่ไหมนะครับอ่ะย้ำท่านผู้ชมกันนิดนึงนะครับทุกสายเมื่อสักครู่สังเกตดีว่าจะพูดถึงหลวงพ่อองค์ดำแล้วก็น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เอามาเนี่ยพอหมดนะหมดนะไม่ใช่อันนี้คือล่าสุดนะครับอ่ะให้ดูหลวงพ่อองค์ดำอีกรอบนึงท่านผู้ชมครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพใครมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าหรือโรคกรรมต่างๆท่านผู้ชมลองดูหลวงพ่อองค์ดำพอน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านผู้ชมจะรู้ถึงสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์การันตีตั้งแต่ปี2557นี่เว้นวรรค4ปีอาจารย์เพิ่งมีโอกาสกลับไปที่อินเดียภาพเอามาฝากกันแล้วพิธีกรรมต่างๆวัสดุต่างๆทุกอย่างหินต่างๆแกะสลักชิ้นเดียวกับที่ประเทศอินเดียเลยนะครับท่านผู้ชม150เหรียญ US ดอลลาร์นะคะนะครับข้างกันรู้สึกมีสายครับอาจารย์มีสายเหรอมีสายนะครับอีกสักหนึ่งสายต่อเนื่องนะครับใครอยากโทรมารีบโทรมาเนาะหรือว่าเราอีกประมาณ45นาทีวันนี้ย้ำเนาะรายการสด29เมษายนเวลาในประเทศไทยแล้วก็28เมษายนค่ำคืน19ถึง21นาฬิกานะครับตามเวลาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแล้วตอนนี้อีกหนึ่งสายรออาจารย์เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรมาดูพระประเจกตรงนี้นะคะใครที่ชอบองค์เล็กแล้วอยู่ในกรอบหัวใจปางสมาธิหรือปางตัดสรู้นะคะตัวนี้อีกปางนึงนะของพระประเจกบูชาได้นะคะอยู่ที่องค์ละ230เหรียญ US ดอลลาร์เห็นไหมคะจะมีกรอบสีเงินเพชรขาวแล้วก็กรอบสีทองเพชรขาวเหมือนกันนะคะแบบนี้คนอีกทรงหนึ่งใช่ไหมครับอีกทรงหนึ่งนะคะอีกปางหนึ่งอีกปางหนึ่งปางสมาธินะคะแล้วปางตัดสรู้ตัวนี้ก็บูชา230เหรียญ230เหรียญ US ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมย้ำอีกทีนึงเนาะพระประเจกพุทธเจ้าทุกปรางใครชอบปรางไหนลองเลือกดูและอาจารย์นาย้ำแล้วนะครับว่าเป็นการยกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านศัตรูที่จ้องทำร้ายพ่ายภัยตัวเองครอบครัวไม่ดีการงานไม่ดีเจ้านายไม่รักดวงตกปีชงลองพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ลองแล้วดวงเปลี่ยนลองแล้วยกดวงให้สูงขึ้นลองแล้วศัตรูที่จ้องทำร้ายท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกสุดท้ายพ่ายภัยตัวเองและสุดท้ายท่านผู้ชมสวัสดีดวงจะดีขึ้นครับผมสบายดีค่ะว่าไงเอ่ยค่ะจ้าพี่อะไรคะพี่วัดค่ะโอเคโทรจากรัฐอะไรคะเนี่ยนัดมิตรพรชินค่ะอ๋อโอเคหนึ่งข้อจ้าถามเลยถามเลยค่ะหนึ่งข้อค่ะถามเลยให้ดูดวงครับจ้าดวงชะตาว่าอะไรด้านอะไรความรักการงานการเงินโชคลาภหรืออะไรคะหนึ่งข้อจ้าถามเลยอยากเวิ้งว่าจะมีสุขมีลาภบ่โอเคตั้งสมาธิเลยนะตั้งสมาธิเลยเป็นรายการจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราออนแอร์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาด้วยครับเขาบอกอย่างนี้ค่ะถ้าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนี้จะยากนะคะน้อยแต่ว่าถ้าโชคลาภจากการค้าขายนะคะเองกิจการเองอะไรเองเนี่ยอันเนี้ยมีแต่ถ้าเป็นแม่บ้านเป็นลูกจ้างธรรมดาแม่บ้านหรือเกษียณแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะยากหน่อยแต่ไปเรื่องโชคลาภเป็นการกินเงินเท่าดาราเออนั่นน่ะยากเลยค่ะถ้าโชคลาภทั่วไปนั้นก็มีน้อยถ้าจะได้ก็น้อยจ้ะยากเลยจ้ะจ้าจ้ะต้องเสริมดวงนะจ้าต้องเสริมดวงแล้วอย่างเงี้ยมีน้อยมีน้อยมากจ้ะนะดีหน่อยเจ้าค่ะเนาะโอเคยังไงแนะนำนะดูรายการต่อไปนะคะแล้วถ้าอาจารย์แนะนำอะไรก็บูชาไปเนาะลองดูเนาะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับก่อนจะปิดเบรกครับมี2คำถามจาก Facebook ไลฟ์ครับคำถามแรกครับบอกว่าจากคุณจิรวรรณทวีเมืองบอกว่าอาจารย์คะพระประเจกไซส์ L 57/7มีใครบูชาแล้วหรือยังครับอ๋อยังค่ะเรียบร้อยนะคะเราตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าน่าได้เป็นของคุณจิได้แล้วก็อีกหนึ่งคำถามก่อนปิดเบรกครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์เข้ามาดูครั้งแรกอยากดูดวงเกิดวันที่13พฤศจิกายนวันอาทิตย์2531อยากรู้เรื่องโชคลาภครับเดี๋ยวหยิบให้เลยโชคลาภนะจ๊ะ13พฤศจิกายนทำไมเพิ่งมาดูครั้งแรกล่ะเราจัดนี้มาตั้ง7เดือนแล้วเนี่ยใช่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ
นะอาโชคลาภเหรอยากจ้าไม่ค่อยมีเนาะถ้ามีแฟนก็ฝากแฟนซื้อดีกว่านี่จ้ะนะครับอ่ะตอบให้เรียบร้อยโชคลาภก็ฝากสามีดีกว่าดีกว่าฝากแฟนดีกว่าดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชม VDR วิเศษที่อาจารย์หยิบมาฝากท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วก็หลัง VDR กลับมารับสายหน้าไมค์กันต่อแล้วกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่อาจารย์นาหยิบมาฝากกันต่อใครสนใจอยากคุยหน้าไมค์รอสักครู่เนี่ยตอนนี้ไปชม VDR พิเศษกันก่อนเลยครับนี่คือสุดยอดแห่งตำนานของขลังในสยามประเทศที่ได้ถูกจัดสร้างขึ้นจากแรงอธิษฐานของเธอคนนี้สุดทุกความขลังพอตั้งแต่บูชานั้นมาก็ตอนแรกบูชาจักรนะคะรู้สึกว่าจะ3ตัวค่ะทีเดียวเลยสุดทุกความอัศจรรย์วันนี้ถูกหวยออมสินอีกแล้วค่ะถูก2หางเลยโอ้สุดทุกปาฏิหาริย์เขาหลับในอุ้ยพอช่วงถึงปากช่องกำลังจะลงจากเขาเขาบอกเหมือนมีคนมาปลุกเอ้าของขลังโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราอันดับที่1พระประเจกแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดมาพร้อมด้วยพระคาถาเงินล้านสุดเข้มขลังอันดับที่2พระองคุลีมานถูกปลุกเสกที่เมืองสาวัตถีแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงรวมถึงอุปสรรคต่างๆเดือเหรียญจะมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นอหิงสกะและอีกด้านเป็นพระอรหันต์องคุลีมานอันดับที่3วารีกุญชรหัตถีนาควารีกุญชรช่วยนำพาเงินทองทรัพย์สินเข้าบ้านช่วยปรับสมดุลบ้านที่อยู่อาศัยส่วนหัตถีนาคมีหลากสีให้สั่งสมบูชาพร้อมด้วยแรงอภินิหารทางแคล้วคลาดและด้านหน้าที่การงานเมตตามหานิยมอันดับที่4ปู่ศรีสุโธนคราชย่าศรีปทุมมารุ่นที่3ร่ำรวยสมปรารถนาเหนือเพชรนาคาพิเศษเหนือคำบรรยายด้วยการเสด็จของเพชรนาคาจากเมืองบนพร้อมได้ร่วมบุญกับอาจารย์รัตนมณีในการสร้างรูปหล่อณวัดป่าศรีคุณารามและอันดับที่5เซตเหล็กไหลทองพญานาคนาคบาทและนาคเกี้ยวอยู่ในน้ำมันทิพย์ทองแท้เสริมเด่นด้านเงินทองไหลมาเทมาแข็งคลาดปลอดภัยควรมีให้ครบทุกบรรจุพลังรวมพนึกกำลังความศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกแบบบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยนาคานุภาพสอบถามเพิ่มเติม092-959-1995 087-989-8995อเมริกาและแคนาดากดรหัสประเทศบวก1แล้วตามด้วย818-8244-943ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิเรื่องคู่รักความรักตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีครับเป็นประสบการณ์จากการบูชาจริงอีกครั้งเธอมีชื่อว่าคุณแอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับคุณแอลลี่ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณแอลลี่โอ้โหเป็นสายที่แบบสุดยอดมากทำไมครับอาจารย์ครับโอ้ยต้องทำเราเองอ่ะคุณแอลลี่โทรจากที่ไหนเอ่ยบอกก่อนตอนนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีใกล้ๆเองครับเป็นยังไงบ้างเชิญล่าเลยค่ะจะขอล่าสุดเคยเข้าสายแล้วนะคะเรื่องแฟนนะคะที่บูชาคันไซกับโลโดโคไซอะค่ะเช่าบูชาจากอาจารย์ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะประมาณกุมภามีนาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือแฟนปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะเงียบกริบเลยใช่ค่ะ
แล้วก็คือปกติไปต่างจังหวัดนะคะไม่เคยไปรับที่แอร์พอร์ตเลยค่ะมีเมื่อวานนะคะกลับจากเชียงรายไปรับคือตกใจมากแล้วเมื่อก่อนสามีเป็นยังไง สมัยก่อนเช่าบูชาไปครับพอบูชาไปปุ๊บสามีเปลี่ยนเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นอกจากนี้เธอยังได้รับผลบุญจากการร่วมสมทบทุนบริจาคต่างๆและการบูชาเหรียญพระอาจารย์ประจักษ์ก็ทำให้เธอได้โชคลาภด้านการงานอีกด้วยครับขออนุญาตหยิบให้อาจารย์นะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ประจักษ์นะคะภูริปัญโยเนาะอันนี้ร่วมสร้างนะคะที่พระมหาเจดีย์มงคลเนาะงานฉลองนะคะก็เป็นไงบ้างครับเรื่องการงานหนูไม่แน่ใจว่าท่านจะโดยตรงไหมแต่อาจจะเป็นเรื่องภาพรวมอะค่ะเพราะว่าไปทำงานต่างจังหวัดกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มเดิมอะนะคะแต่ว่าการทำงานราบรื่นมากขึ้นนะคะครับค่ะแต่คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเด่นด้านไหนแต่หนูดูเป็นภาพรวมว่าส่งผลเรื่องการทำงานโดยตรงนะคะเพราะว่าพอบูชาปุ๊บหนูก็ไปเชียงรายเลยแต่กลับมาคือราบรื่นมากโอ้โหสุดยอดนะคะเหรียญรุ่นแรกของท่านอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนที่ไปทำอ่ะช่างอ่ะไม่ได้บวงสรวงก่อนคุณปอครับโอ้โหเบ้าหลอมแตกระเบิดดีคนไม่เป็นอะไรตอนหลังก็มาจุดธูปมาอะไรอธิษฐานมาขอขมาขอสร้างตรงนี้ก็ถึงจะโอเคด้านหน้าเป็นรูปท่านด้านหลังเป็นพระมหาเจดีย์มงคลนะคะตรงนี้แล้วก็หลายร่วมบุญไปก็อนุโมทนาด้วยเนาะเข้ามานะครับหลังพักชม VDR พิเศษที่อาจารย์นาหยิบเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมชมอยู่วันนี้รายการสดนะครับ29เมษายนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้คือวันในประเทศไทยส่วนใครชมในสหรัฐอเมริกาแคนาดาค่ำคืนวันเสาร์ที่28เมษายนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนั้นใครชมอยู่อย่าลืมโทรเข้ามานะครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดรายการประจำสัปดาห์นี้ย้ำเบอร์กันนิดนึงครับบวก13-23-284-5489นะครับท่านผู้ชมย้ำเนาะแล้วก็ในประเทศไทยก็029423319ส่วนเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ก็818-8244-943นั่นเองนะครับท่านอาจารย์ท่านผู้ชมครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายรอท่านผู้ชมอยู่นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศช่วงรอสายอยู่อาจารย์นาจะพาไปชมวัตถุมงคลที่น่าสนใจที่อาจารย์นาหยิบมาฝากเมื่อสักครู่พระปัจเจกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับพระนะครับองค์ดำไปเรียบร้อยแล้วถัดมาครับองค์คุริมานนี่ท่านผู้ชมครับที่วันนี้ก็เขาเรียกอะไรฮะไปที่ตามไปอินเดียก็ไปไหว้ที่บ้านท่านไปอธิษฐานจิตอะไรเรียบร้อยเนาะคนอินเดียนับถือพระองค์ปริมาณมากก็รู้จักครับถ้าเขาเป็นพุทธก็โอเคแต่ถ้าเขาเป็นฮินดูก็ไม่ใช่ก็บอกว่าสำหรับชาวพุทธเท่านั้นนะครับแบบนี้จุดเด่นคือใครบูชานะคะฝืดเคืองลำบากบูชาท่านไปคล่องลื่นสะดวกมีเลขมงคลให้มีหนังสือให้ด้วยนะคะและที่สำคัญประดับด้วยพระนาคานะคะนพเก้าทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้บูชาอยู่ที่200เหรียญ US ดอลลาร์ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับพระองค์คุริมานะครับใครฝืดใครเคืองใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันติดขัดไปทุกเรื่องพระองค์คุริมานพุทธคุณอย่างที่บอกนะครับแก้ฝืดแก้เคืองทุกอย่างราบรื่นถ้าสนใจอาจารย์บอกราคาเช่าบูชาไปที่เรียบร้อยเนาะสนใจโทรสอบถามได้ที่818-8244-943ย้ำนะครับ818-8244-943ฝืดเคืองไม่รู้จะขยับไปทางไหนลองเช่าบูชานะครับในส่วนของพระองค์คุรีมานะครับถัดมาครับอาจารย์ครับถัดมานะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนู้นแล้วกันเนาะวันดีกุญชรหัตถีนาของปีนี้ของขังปีนี้ก็อย่างที่บอกคือคราวที่แล้วก็ให้คุณปออ่านเนาะที่บูชาไปแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะใช่ครับนี่นะครับแนะนำเลยของขังประจำปีนี้นี่คือไฮไลท์ที่สุดที่อาจารย์บอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนั่นคือวารีกุญชรหัตถีนานะครับท่านผู้ชมหลากหลายสีแต่ละสีก็จะเด่นคนละแบบนั้นใครมีปัญหาเรื่องความรักเมตตามหานิยมก็สีหนึ่งหน้าที่การงานก็สีหนึ่งนะครับดวงตกก็สีหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมบูชา200เหรียญ US ดอลลาร์ต่อองค์นะครับใครสนใจสีไหนดวงตกเรื่องอะไรผิดหวังเรื่องอะไรสอบถามอาจารย์ได้ที่818-8244-943 200เหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวารีกุญชรหัตถีนาถนะครับเมตตามหานิยมการงานไหมหรือ
มีปัญหาเรื่องอะไรสอบถามได้แล้วอาจารย์จะแนะนำสีหรือบางคนทุกสีแล้วดูแลครบทุกด้านดีมากเลยแล้วอย่างสายที่แล้วที่เป็นการแชร์ประสบการณ์ปรากฏว่าอาจารย์งานอยู่ดีไม่คิดว่าจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเป็นเมนเจอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วบริษัทต่างประเทศด้วยถูกต้องนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วโทรมาแชร์ประสบการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนตอนนี้ใช่ครับมีสายมาก่อนจะมาไล่เรียงวัตถุมงคลกันต่อรับสายนี้ดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะวิยดาค่ะเป็นลูกของป้าเพ็ญศรีค่ะจ้าคุณวิยดาใช้สิทธิ์คุณแม่เลยนะดูดวงนะใช่ค่ะแล้วคุณป้าชอบไหมของถึงแล้วเนาะชอบมากค่ะเพราะว่าน้ำมันคุณแม่ใช้ตลอดค่ะแล้วก็มาใช้เผื่อลูกหลานที่บ้านด้วยดีดีเยี่ยมเยี่ยมเลยให้ดู3ข้อค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ก็คืออยากดูเรื่องภาพรวมของตัวเองค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะจะดวงแล้วเหมือนน่าจะปีชงนะคะปีนี้อ๋อโอเคตั้งสมาธิเลยมีปากกากระดาษจดไหมมีค่ะจ้านะภาพรวมของปีนี้คุณวิยดาเอางี้ดีกว่าปีนี้ให้ระวังเลยนะคะหงุดหงิดรำคาญใจมีเรื่องกวนอกกวนใจจะเริ่มหนักขึ้นช่วงประมาณมิถุนา61เป็นต้นไปมิถุนา61ไปแล้วนะคะใช่ใช่มิถุนา61จะเริ่มแบบแย่แย่ลงเริ่มแย่ลงแย่แบบแย่แบบโอ้โหอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่เป็นผลพูดอะไรก็คนไม่เข้าใจฟังผิดฟังถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องป่วยสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็อย่าคือพยายามถ้ามันเป็นมันจะเรื้อรังอ่ะก็ตอนนี้หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะเพิ่งผ่าตัดรีบุทีหมดที่ซิ่วที่ถุงน้ำดีค่ะเป็นแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันอยู่ที่ก็เป็นแล้วก็เพิ่งผ่าตัดเพิ่งออกก็ยังดีผ่าไปแล้วแต่ว่ามันก็เรื้อรังหมายความว่าเรื่องนี้อาจจะแล้วไปอาจจะพักฟื้นอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันมาอีกอ่ะนะคะถ้าปีชงนี้กว่าจะหลุดปีชงกว่าจะหลุดเนี่ยเมษาหน้านะคะโอ้โหเมษาหน้านะคะโอ้ยาวเลยค่ะตามปฏิทินไทยเลยใช่ไทยเลยมันจะเข้าก่อนบางคนเข้าก่อนบางคนนะยังไม่เมษามันเข้ามกรามันเข้าธันวาพฤศจิกาครับแต่เข้าจริง 100% เนี่ยเมษาแล้วกว่าจะหมด100จริงอ่ะหมด100จริงอ่ะเมษาหน้าโหครับหมดเมษาหน้าค่ะหนูต้องพยายามอดทนไปอีกยาวไกลก็เรามีของบูชาอาจารย์อยู่แล้วไม่ใช่หรอมีป่ะใช่ค่ะมีต่อก็ช่วยหนูไปได้เยอะมากค่ะในหลายๆเรื่องโอ้นั่นแหละติดตัวไว้เรื่อยๆแล้วก็สวดมนต์เน้นหมั่นสวดมนต์แล้วก็ทำบุญนะคะข้อ2ค่ะข้อ2ข้อ2ก็อยากถามเรื่องหน้าที่การงานค่ะว่าเออกับเจ้านายที่อยู่นะตอนนี้ค่ะหนูจะแบบอยู่กับเขาแล้วทำงานยังไงให้เหมือนลดความตึงเครียดหรือการขัดแย้งลงเลยค่ะได้ค่ะตั้งสมาธิเลยทำยังไงลดความที่ทำงานมีที่สารเสริญอะไรไหมคะมีสารพ่อพุทธตายายมีค่ะเออไหว้หน่อยมีเป็นศาลใหญ่เลยค่ะศาลพระพรหมค่ะมีตายายพระพรหมพระภูมิไหว้เลยนะคะแล้วก็ขอเรื่องนี้เลยแล้วจะลดความขัดแย้งเขาบอกวิธีเลยนะคะขอท่านเลยนะคะขอท่านเลยก็คือแล้วไหว้บ่อยแค่ไหนอาจารย์ก็อาทิตย์ละครั้งได้ค่ะก็ตอนไหว้นี่คือธูปเทียนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ๆธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้ผลไม้ดอกไม้ผลไม้ค่ะน้ำเปล่าผลไม้น้ำเปล่าค่ะค่ะนะแล้วก็ขอเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะได้ค่ะอ่ะข้อ3ค่ะสุดท้ายข้อสุดท้ายของหนูก็คงจะถามเรื่องของชีวิตเขาเรียกว่าอะไรความรักค่ะความรักจะมีมือที่3เข้ามาในชีวิตเก่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคตั้งสมาธิเลยค่ะมีไหมหรอตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะตอนนี้ยังได้ค่ะตอนนี้ยังขอบคุณมากค่ะจ้าหนูก็แค่ถามเฉยๆว่าถ้าเกิดตอนนี้หนูต้องต่อสู้กับสุขภาพของหนูนะตอนนี้แล้วถ้ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกมันก็จะแบบทำให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมเนาะโอเคขอโชคดีนะคะค่ะขอบอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะใครอยากพูดคุยเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีโดยประมาณนะครับใครสนใจก็รีบกันนิดหนึ่งเนาะ
บวก13232384849นี่คือเบอร์ต่างประเทศเนาะส่วนในประเทศไทยก็กดง่ายๆครับกด02นำหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วย9423319นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงรอสายหน้าใหม่ครับอาจารย์ครับเราย้ำเกี่ยวกับอาหารสุขภาพหน่อยได้ค่ะอันนี้นะวิธีทานนะคะเฮมาเพียวนะคะต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของการดีท็อกคนไหนที่มีปัญหากระเพาะอาหารลำไส้กดไหลย้อนจุกเสียดอืดนะคะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันช่องท้องสูงนะคะตัวนี้ทานเฮมาเพียวขวดเขียว2แคปซูลตอนเช้าดื่มน้ำเยอะๆตัวนี้จะล้างระบบเลยรวมไปถึงเรื่องการขับถ่ายด้วยก็จะดีตามมานะคะส่วนเอพิสจะเป็นเกสรผึ้งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปรับฮอร์โมนสมดุลกระดูกข้อนะคะตัวนี้ภายในแล้วก็ทำให้นอนหลับดีด้วย2แคปก่อนนอนนะคะทั้งเซต3ขวดนะคะ3ขวดนี่แบบ60แคปซูลจะอยู่ที่150เหรียญ US ดอลลาร์นี่นะครับอ่ะดังนั้นใครสนใจสอบถามได้นะครับใครมีปัญหาสุขภาพการันตีนะครับเพราะว่าสินค้านี้เราเคยจำหน่ายในช่องสุขภาพใช่ก็เป็นสินค้าหมดหลายรอบเลยใช่นะครับเป็นสินค้าขายดีแล้วการันตีการซื้อกลับก็แปลว่าผู้บริโภคใช้แล้วเห็นผลใช่ค่ะลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หรือแฟนรายการใช้แล้วเห็นผลแล้วมีการซื้อกลับมีมาไม่ต่ำกว่า3ปีละตัวนี้นะคะนะครับใครสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ของอาจารย์นะครับ8188244943ในไทยก็เบอร์ด้านบนเนาะ0929591995แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขครับ087-989-8995นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งสายมารออาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับมาทักทายและพูดคุยกับสายนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นาคุณปอสวัสดีค่ะคุณแจงนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแจงเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แสงโทรเข้ามาเบอร์อาจารย์เดี๋ยวรอวางสายคุณแจงก่อนนะจ๊ะเพราะว่ารับทีเดียว2คนไม่ไหวนะครับคุณแจงวันนี้แชร์ประสบการณ์หน่อยล่าสุดบูชาอะไรไปนี่ก็องค์ปฐมอะค่ะจ้ะองค์ปฐมพุทธเจ้าเห็นบอกว่าอยากจะทราบเรื่องตัวนี้ว่าคืออะไรยังไงใช่ไหมเช่าแบบงงๆหรือเปล่าคุณแจงอะไรนะคะเช่าแบบงงๆไหมไม่งงหรอกค่ะแต่ว่าหนูตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วตอนนั้นพระปัจเจกนี่ก็แบบบูชาไว้เยอะแล้วก็เห็นที่ไรแต่ก็อยากได้แต่ก็อธิษฐานไว้ว่าเดี๋ยวยังไงต้องขอองค์ปฐมสักองค์นึงก่อนใช่ค่ะหนูก็เลยพอดีเก็บตังค์เก็บค่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอได้ค่าแชร์มาได้ค่าแชร์มาเท่าไหร่หนูก็โอนบูชาหมดเลยสาธุค่ะแล้วสวยถูกใจไหมคะสวยค่ะอาจารย์กรอบก็สวยแล้วก็บูชาองค์ดำด้วยหลวงพ่อองค์ดำด้วยบูชาองค์ดำแล้วก็ค่ะแล้วก็พระพุทธเมตตาหลวงพ่อองค์ดำนี่ก็อยากได้มาตั้งนานแล้วอยากได้น้ำมันท่านแล้วก็เหรียญก็อยากได้ตอนนี้แหละเป็นพลาดปี57หรือเปล่าก็ตอนนั้นหนูมาไม่ทันแล้วก็เคยดูย้อนหลังแต่ก็พอเห็นแล้วก็แบบอยากบูชาท่านแล้วตอนนั้นมีรถครั้งที่แล้วที่อาจารย์แจกอะค่ะใช่หนูก็ไม่ได้บูชาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้หนูก็เสียใจมากเลยยังพูดกับพี่แก้วบอกอู้หนูเสียดายมากเลยไม่ได้นั่นสิแล้วพอดีอาจารย์ไปอินเดียก่อนใช่หนูก็เลยรีบจองเลยพร้อมกันโอ้โหก็สรุปก็ได้มา3องค์พร้อมกันสุดยอดแล้วเมื่อคืนถามเมื่อคืนหนูก็คล้ององค์ปฐมหนูก็อธิษฐานบอกว่าขอให้หนูได้สัมผัสองค์ท่านที่แบบคืออยากได้สัมผัสองค์ท่านถ้าลูกมีบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฝันค่ะอาจารย์อ๋อฝันว่าไงฝันว่าหนูได้ใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ยิ่งใหญ่พอเรายิ่งจับว่าทำไมสร้อยทองยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบหนูก็เลยจับที่องค์ท่านนะคะองค์ปฐมมาแล้วหนูก็แบมือมาเนี่ยมีพระเต็มมือหนูเลยอาจารย์แบบ ก็แบบโอ้ยหนูก็ยังคิดว่าโอ้โหหนูได้สัมผัสแล้วหนูรู้แล้ว หนูก็ยังคิดว่าขนาดองค์เล็กอย่างนี้ยังไงคือพระไม่ต่ำกว่า9หรือ10องค์อาจารย์แบบ อยู่ที่มือเราอะหนูก็ยังโอ้โหหนูทราบแล้วหนูก็ได้สัมผัสแล้ว นี่สัมผัสในยานในเขาเรียกว่าในยานในเนาะท่านจะมาอย่างเงี้ยจะมาสื่อเวลาเราตั้งสมาธิเวลาอธิษฐานบอกท่านก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนในโทรทัศน์เลยนะอาจารย์คือแบบคือมันจะเหมือนเป็นภาพที่แบบวิเศษมากเลยอาจารย์โอ้โหเราเห็นแล้วแบบโอ้โหยิ่งสร้อยที่เราได้สวมใส่ที่แบบยิ่งขยายใหญ่แล้วก็ยาวไปถึงพื้นเลยนะอาจารย์โอ้โหแบบสุ
ุดยอดแล้วหนูพอแบมือมาหูเอ็นเขวนองค์พระแบบเยอะเต็มมือเลยอ่ะเต็มมือหนูเลยหนูแบบหนูทราบแล้วค่ะสุดยอดเราก็ยังเราก็ยังมีบุญได้สัมผัสองค์ท่านขอแค่นี้เนาะก็จริงๆองค์ปฐมสำเร็จองค์ปฐมคืออะไรคือพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกอ๋อเหรอคะอืมแต่ละถามว่าทำไมมีทรงเดียวเหรอก็ท่านมีทรงเดียวแหละกลมขาวเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์แล้วเป็นผู้พิสูจน์แล้วเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ท่านมาแบบนี้แบบนี้เลยองค์สมเด็จองค์ปฐมจะมีแต่กลมขาวนะคะจะเป็นอย่างนี้องค์ท่านขาวใสขาวแบบขาวสวยนะจ๊ะแบบค่ะสวยขาวสะอาดหนูยังคิดว่าโหขนาดองค์แค่นี้แล้วแบบพลังท่านยังขนาดนี้แล้วแบบคนที่เช่าบูชาองค์ใหญ่ๆนะหนูเห็นแล้วแบบใช่ไหมถ้ามีบุญหนูก็จะขออาจารย์มีลูกประมาณกลมประมาณเบสบอลนะเคยเห็นของอาจารย์ใช่อาจารย์มีแบบเป็นขนาดเท่าเบสบอลน่ะประมาณนี้อยู่ก็เหรอคะอืมใช่ค่ะประมาณนี้อยู่เนาะอ่ะคุณแจง3ข้อค่ะอยากถามอะไรเอ่ยหนูอยากถามภาพรวมก่อนนะคะอาจารย์ภาพรวมนะตั้งสมาธิเลยอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่กดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook เดี๋ยวกลับไปตอบอีกทีนึงนะครับผมอ่ะภาพรวมคุณแจงทำบุญไปจากลงศพด้วยค่ะนะคะขอเลยทำบุญไปจากลงศพเลยนะคะภาพรวมให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุนะคะทำบุญไปจากโรงศพแล้วก็ทำบุญเรื่องค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงค่ะนะคะตรงนี้แล้วจะดีการงานมั่นคงยาวนานถาวรไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคผ่านค่ะแล้วก็คือเมื่อคืนเห็นแฟนเขาฝันเห็นมีผู้ชายนุ่งจงกระเบนค่ะแฟนเขายังบอกว่าผีหนูก็ยังบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ผีหรอกมั้งอะไรเงี้ยคือเขาเห็นแล้วขนลุกตั้งเขากลัวมากโอ้โหค่ะหนูก็เลยว่าท่านเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฝันเห็นหรือเห็นเลยคะคือเห็นในฝันนะอาจารย์อ๋อโอเคตั้งสมาธิสิว่าฝันนี้คืออะไรนะคะค่ะตั้งสมาธิเลยแฟนเราเนาะฝันเนาะค่ะใช่ค่ะเอาจริงๆเขามาให้โชคนะอ๋อเหรอคะเออมาให้โชคนะโอเคเลยหนูว่าก็ว่าเจ้าที่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาแบบเป็นชุดเป็นผู้ชายแต่ว่าคือพอเขาปิดเหมือนก็แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นมั้งคะอาจารย์เหมือนก็แบบเขาเหมือนก็ฝันแล้วก็แบบดับพอดับไฟแล้วก็คือเห็นร่างท่านเลยนะแต่เขาบอกมาให้โชคเป็นมารหรอคะเออเขาบอกมาให้โชคนะเรื่องเงินทองดีนะคะก็เหมือนกันให้เติมน้ำมันตะเกียงเติมค่าไฟนะคะแฟนนะจ้ะ แล้วอุทิศบุญให้เขาด้วยนะคะอ๋อค่ะค่ะจ้าข้อ3ค่ะคุณแจงก็สถานที่ที่แจงขายค่ะตรงจุดที่แจงขายอะค่ะอาจารย์คือเราต้องอยู่จุดนี้ไปตลอดใช่ไหมห้ามย้ายจุดเลยหรือเปล่าเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าถ้าย้ายที่ที่เราขายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนทำไมถึงต้องมีเหตุต้องย้ายอะคุณแจงทำไมต้องถามเผื่อคือที่แจงตรงที่แจงได้เนี่ยมันไม่มีเต็นท์อะค่ะอาจารย์แล้วมันจะร้อนมากเลยถามเอาแน่ใจไว้ก่อนว่าจะต้องอย่างนี้ไหมใช่ค่ะคือมันร้อนมากแล้วก็แบบบางทีเรากางเองไม่ได้หรอไปเอาร่มซื้อร่มมากางเองอ่ะบางทีมันตะวันมันลงอาจารย์ช่วงบ่ายช่วงอะไรเงี้ยจะเราก็แดดจะส่องมาทางเราเยอะมากใช่ไหมเราซื้อร่มมากางเองไม่ได้หรอร่มใหญ่อ่ะกางแล้วค่ะกางแล้วแต่ว่ามันก็เลียไปทางอื่นมันก็เลียมันก็ทะแยงมาอยู่นั่นแหละใช่ใช่พอเวลาตะวันจะตกอะค่ะอาจารย์อ๋อมันก็ต้องไม่ให้ได้ส่องมาที่เราอยู่ดีนั่นแหละจะกางข้างบนมันก็มาข้างข้างค่ะแต่ตอนนี้ว่าที่ของหนูว่ามันไม่ได้ที่ประจำแต่ถ้าที่ประจำเขาจะมีเต็นท์ให้แต่บางที่ประจำเนี่ยบางทีเขาหยุดไงคะเขาก็เลยจะให้หนูไปแทนไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่ร้อนเนี่ยเนาะถามที่ร้อนว่าจำเป็นต้องอยู่ที่ร้อนไปเรื่อยๆไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็อยู่ไปจนถึงกุมภาหน้าอ๋อแต่หนูว่ามันดีนะคะการจุดเนี้ยให้อยู่ไปถึงกุมภาหน้าเลยแล้วถ้าจะ อยากย้ายค่อยมาถามอีกรอบนึงเพราะในนี้เขาบอกกำหนดเขตให้ถึงกุมภาหน้าอ๋อค่ะมันไม่ได้บอกว่าต้องย้ายเมื่อไหร่ยังไงหรือว่ายังไม่ต้องย้ายเลย 100% แต่เขาบอกว่าอยู่ไปก่อนจนถึงกุมภาหน้าเพราะว่าเวลาหนูย้ายแล้วหนูเหมือนขายของแทบจะไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตามเซนส์เราได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่ได้ย้ายหรอกนู่นน่ะกว่าจะนั่นกุมภาหน้าค่อยว่ากันอ๋อค่ะบางที่บางทางก็มีช่วงเวลาของมันค่ะค่ะ
ค่ะเนาะอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างคุณแจงก็อยากฝากท่านผู้ชมที่คืออยากให้ร่วมทำบุญกับอาจารย์นะคะเพราะว่าหนูว่าคือมีเงินเท่าไหร่หนูว่าตายไปมันก็เอาไม่ได้เอาไปไม่ได้แต่ถ้าบุญเนี่ยมันทำไว้หนูว่ามันก็ติดตัวไปตลอดอืมค่ะแล้วทำบุญการทำบุญกับอาจารย์นี่มันหนูทุกครั้งที่หนูสัมผัสได้คือแบบคือเป็นบุญที่บริสุทธิ์อาจารย์ค่ะถึงไวเห็นผลไวได้ไวใช่อาจารย์ไวมากเห็นผลไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะใช่อนุโมทนาสาธุค่ะคุณแจงสาธุค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับมีคุณแจนอีกหนึ่งสายนะครับอย่างท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับดังนั้นแฟนรายการท่านไหนที่อยากคุยกับอาจารย์นาตอนนี้สายว่างอยู่นะครับได้อีก2ถึง3สายนะครับและสายที่โทรเข้าเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์โทรกลับมาใหม่ได้นะครับย้ำเบอร์ของอาจารย์ก่อนเบอร์หน้าจอก่อนก็ได้ครับตอนนี้โชว์เรียบร้อยแล้วเนาะก็บวก13-23-284-5489นะครับเบอร์ในสหรัฐอเมริกาและเบอร์แคนาดาใช้เบอร์นี้เนาะส่วนใครที่โทรในประเทศไทยก็กด02ปกตินะครับ9423319ส่วนใครที่อยากโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ระหว่างรายการได้หลังเลิกรายการคุณยิ่งโทรได้นะครับที่เบอร์ครับ8188244943ย้ำนะครับ8188244943แล้วก็ย้ำนิดหนึ่งเนาะหลังจบรายการอาจารย์นาก็ย้ำว่าใครอยากสอบถามวัตถุมงคลก็เบอร์ส่วนตัวได้ส่วนใครอยากดูดวงก็ให้ดูในรายการนะครับท่านผู้ชมครับส่วน Facebook Live เดี๋ยวช่วงรอสายหน้าไมค์นะครับเราไปที่ Facebook Live กันนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนๆรายการก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีขออนุญาตกดเข้าไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมสดๆเลยนะครับ Facebook Live เข้าไปที่ CH8 นะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์ดูดวงเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับรับสายหนึ่งพี่แสงสวัสดีค่ะนี่นะครับหน้าจอค่ะว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงค่ะวันนี้อยากดูดวงอะไรเอ่ยอ๋อญาติรู้สานองค์พ่อเสียนองค์พ่อองดำได้ค่ะพี่แสงอ๋อค่ะได้ค่ะ1ชุดใช่ไหมคะจ้าได้ค่ะพี่150เหรียญนะคะอันนี้รวมค่าส่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะจ้าอ๋อได้ค่ะพี่ในรอบที่แล้วนี่ได้รับนะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เข้ารายการก็เลยไม่ได้โทรบอกโอ้อาจารย์เข้าตลอดล่ะจ้าแต่ว่าก็คงอาจจะได้รับตอนจะไปอินเดียมั้งเลยเป็นเทปใช่ไหมได้วันที่11เดือน Apple เดือน4อ๋อใช่นั่นแหละเนี่ยเป็นเทปค่ะเพราะว่าอาจารย์ไปอินเดียนะคะค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณพี่แสงวันนี้อยากดูอะไรสักข้อหนึ่งไหมอุตส่าห์โทรมาออเดอร์เหรียญหลวงพ่อองค์ดำครับอยากดูอะไรสักคำหนึ่งไหมอยากดูจ้ะอยากดูจ้ะอยากถามเกี่ยวกับลูกสาวจ้ะว่าลูกสาวดูอันว่าคนที่สองน่ะเขาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเขายังเรียนอยู่จ้ะโอเคยังไม่เคยถามนะคะยังไม่เคยถามจ้ะคนที่สองคนที่สองนะเป็นยังไงยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนอยู่แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาไปโรงเรียนอยู่แล้วก็ไปคบเพื่อนอะไรนั่นเป็นคนดีหรือเปล่าก็ปานกลางค่ะเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องการคบเพื่อนแต่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ก็แอบน้อยใจอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ค่อนข้างจะเปราะบางค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าเรื่องจิตใจสำคัญครับเรื่องการเรียนอาจารย์ไม่ค่อยห่วงเขาไปได้แต่เรื่องเพื่อนเรื่องคบเพื่อนเนี่ยบางคนคือมันไม่มีใครถูกใจเราหมดบางคนอาจจะขี้งอนแสนงอนหรือมาพูดจาแรงนิดนึงเขาก็จะเก็บมาคิดถ้าเป็นไปได้เราก็เตือนเขานิดนึงแล้วกันนะคะคุณพี่ว่าอย่าไปใส่ใจเลยอะไรเงี้ยคือหมายความว่าใครยังไงก็แล้วแต่เงี้ยคบได้ก็คบไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในนี้เขาค่อนข้างเป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรแต่เขาอาจจะเก็บไม่ให้เรารู้ก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือให้ดูแลคอยถามเขาเรื่องเพื่อนอะเรื่องการเรียนไม่เท่าไหร่เรื่องการเรียนพอได้ค่ะไม่ได้ห่วงเรื่องการเรียนเท่าไหร่แต่ให้กำลังใจเยอะๆคนนี้ต้องการกำลังใจเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบคุยกับพ่อกับแม่เลยนั่นแหละเขาต้องการกำลังใจเยอะคนนี้เป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเซนซิทีฟค่ะ
โอเคนะคะพี่แสงนะแต่อยากรู้จริงๆว่าเขาไปคบเพื่อนคนที่ตอนเดียวเนี่ยเป็นเพื่อนที่คบได้ไหมหรือว่าเป็นคนดีมันมีสลับกันพี่แสงมันมีทั้งดีและไม่ดีปนกันในเท้าอ่ะมันทั้งมันไม่เลว 100% แล้วไม่ดี 100% บางช่วงก็ว่าดีบางช่วงก็ว่าไม่ดีคือมันไม่ได้ขึ้นว่าโอ้ตอนนี้คบเพื่อนไม่ดีที่สุดเลยมันไม่ขึ้นอย่างนั้นแล้วก็มันไม่ขึ้นว่าคบเพื่อนดีที่สุดเพราะงั้นเนี่ยไงอาจารย์แนะนำว่าให้พี่แสงต้องเขาไม่คุยเราก็ถามได้เรามีสิทธิ์เราเป็นแม่เข้าใจไหมคะเราเป็นแม่เรามีสิทธิ์ถามคุณยังแบงมือขอเงินเราอยู่หรือเปล่าถ้าคุณแบงมือขอเงินเราอยู่นั้นมันสิทธิ์มันอยู่ที่เรานอกจากคุณออกไปทำงานหาเงินเองแล้วอันนั้นก็เรื่องของคุณรับผิดชอบตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเนาะถามไปเลยไม่ต้องเกรงใจลูกเรานะคะเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรืออะไรคือเขาไม่ได้เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาเกิดร้อยอกร้อยใจเพื่อนนู่นนั่นนี่ปัญหาวัยรุ่นมันจะพานมามีผลกระทบกับการเรียนอาจารย์บอกอยู่นี่ไงคะว่ามันมีมุมที่ดีและไม่ดีให้เราพยายามไปสืบเสาะดูนะคะเรารู้แล้วเราต้องไปแก้พี่แสงถ้าเรารู้แล้วเฉยๆอ๋อหรอเออเพื่อนไม่ดีเออทำอะไรไม่ได้เออหรอเพื่อนดีไม่ได้พี่ต้องไปทำเข้าใจปะคะเนาะโอเคค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเรียบร้อยแล้วไงแล้วพี่โทรมาแจ้งนะคะแล้วถามอีกได้ไหมละคนเล็กที่เรียนอยู่แยกกับเพื่อนออกจากบ้านนี่เขาไปอยู่ในหอพักนะเขาไปแซ่กับอันรูเมดนะพวกเพื่อนคนนี้เขาจะดีไหมเขาแยกไปอยู่กับเพื่อนนะได้ค่ะสักครู่นะคนเล็กนะไปอยู่กับรูเมทดีไหมอ่าฮะเขาเพิ่งย้ายเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาย้ายไปปีนึงโอเคค่ะอันนี้หรอไม่เคยไม่ต้นร้ายไปดีกว่าจะโอเคปรับตัวได้อยู่กันดีอะไรเงี้ยมกราปีหน้าค่ะคือจะยังไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยไม่ค่อยดีช่วงนี้ปรับตัวกันยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าขากันแต่เดี๋ยวสักต้นปีมกราปีหน้าแล้วค่อยดีขึ้นค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่แสงนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และอีกข้อหนึ่งเลยนะสามข้อนะถามคนโตนี่เขาเป็นยังไงอนาคตเขาตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบอยู่อนาคตเป็นยังไงคนโตโอเคได้สามสาวได้ค่ะเรียนไม่จบเรียนยังไม่จบใช่ไหมมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังมีแฟนไม่จบนะจ๊ะยังจ้ะแน่ใจหรอคุณแม่รู้แน่ใจหรอเขาอยู่บ้านเดียวกับเราเปล่าจ้าอยู่บ้านเดียวเออในเนี้ยเขาบอกถ้ามีแฟนเรียนไม่จบถ้าไม่มีนะเรียนจบแต่อนาคตยังไม่แน่นอนเลยคนเนี้ยยังลุ่มๆดอนๆอยู่เลยตอนนี้เขาก็มีงานอยู่แต่ว่าเขาก็ว่าเป็นงานชั่วคราวไม่เอาใช่ใช่ชั่วคราวใช่เขาคือรุ่มดอนๆน่ะมาไม่จริงไม่จังอ่ะทุกเรื่องเลยช่วงนี้ชีวิตเขาอ่ะงานก็ไม่จริงเรียนก็ไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนนี้น่าห่วงกับสองคนที่แล้วอีกสองคนที่แล้วไม่ห่วงมีปัญหาแต่เอารอดหนึ่งคนนี้น่าห่วงกว่าเยอะเลยพี่ดูแลคนนี้ดีๆแล้วกันใช่คนโตนี่แหละเอาไงไม่เอาไงอยู่เนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวายึกอยู่เนี่ยนะบางวันก็บอกว่าขี้เกียจบางวันจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาพูดตรงอ่ะงั้นพี่ดูแลเขาเยอะๆหน่อยนะคะดูแลคอยเนี่ยมันคือถ้าพี่ก็สอนไปนะคะสอนสวดมนต์สอนอะไรไปบางทีวัยรุ่นมันไม่เชื่อแต่บางทีเราก็ต้องนิดนึงถ้ามีวัดไทยแถวนั้นก็พาเขาไปวัดไทยหน่อยเพราะพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้เพราะว่าชอบไปอยู่จ้าจ้าเออชอบไปแล้วไปโชคดีจ้ะโชคดีเนาะดีอันนี้หนึ่งคนนี้น่าห่วงกว่านะคะโอเคคนตัวน่าห่วงจ้ะใช่เบอร์หนึ่งเลยค่ะโอเคขอบพระคุณนะคะพี่แสงนะค่ะแล้วค่อยคุยกันนะโอเคค่ะโอเคจ้ะได้ครับขอบพระคุณมากนะครับอ่ะ
ดูจากเวลาแล้วน่าจะเป็นสายสุดท้ายใช่ขึ้นรูปเลยประจำวันนี้เดี๋ยวขอญาติทีมงานขึ้นรูปแล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะครับนี่อาจารย์ครับนี่คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็ส่งไปที่อเมริกานะคะดูตามชื่อตามเบอร์ไปนะคะส่งไปอเมริกาแคนาดานะภาพขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็มีหลวงพ่อองค์ดำกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เยอะมากหลายเจ้าเลยนะครับอาจารย์ที่หลายเจ้านะแต่ละคนแต่ละกล่องนี่นี่อันนี้ก็ส่งอันนี้พ่อปู่ศรีสุโธอันนี้ของพี่เพนสีแมรี่แลนด์ครับนะคะอันนี้บูชาไป450เหรียญครับนะคะ450เหรียญนี่อันนี้ของในไทยเราพระพุทธเมตตา นะคะเพราะน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี้ยอดเยอะมากนะครับอาจารย์เยอะเยอะค่ะกระแสดีมากนี่ทุกเกือบทุกเจ้าต้องมีน้ำมันศักดิ์สิทธิ์กับหลวงพ่อองค์ดำค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องค่ะอันนี้ไม้จันหอมข้อมือนะคะครับคุณหน้าสุภาแชมป์การบูชาพระปัจเจกนี่หลวงพ่อองค์ดำใช่อีกแล้วก็ดูกันเอาเองนะคะว่าเยอะมากครับอาจารย์หลวงพ่อองค์ดำกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี่สองขวดคือบูชาเหรียญก็ได้หนึ่งขวดบูชาองค์ก็ได้หนึ่งขวดอันนี้เห็นไหมวารีคุณชรก็ไปอะไรก็ไปทุกเจ้าอันนี้ของคุณแจงนี่ไงองค์ปฐมสีขาวนี่เป็นพระปัจเจกอันนี้พระปัจเจกเมื่อกี้องค์ปฐมครับเนี่ยอันนี้แหวนก็มีแหวนแกะสลักพระพิฆเนศนะคะตัวนี้ตาเสือช่วยเรื่องอะไรครับพระพิฆเนศอันนี้หล่อพระพิฆเนศประสบความสำเร็จนะคะครับแบบนี้พระปัจเจกนี่เลยอันนี้พระองคุลิมานนะคะหลวงพ่อองค์ดำพระน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อองค์ดำองค์ใหญ่ให้พาน 4.5 มั้ยครับอาจารย์นี่ 4.5 ไซส์ 4.5 นี่ก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลวงพ่อองค์ดำอีกแล้วนั้นท่านผู้ชมยังไม่สั่งหลวงพ่อองค์ดำต้องรีบไปนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีแต่เหรียญจ้ะล็อต40เหรียญสุดท้ายไม่ถึงไม่สามใบไม่ถึงประมาณนี้เป็นล็อตสุดท้ายที่อาจารย์ได้มา40เหรียญนะครับท่านผู้ชมนี่หลวงพ่อองค์ดำนะท่านผู้ชมค่ะเหรียญเนาะให้สร้อยไปด้วยนะบางคนบอกมีแต่ล็อกเกมไม่ใช่นะมีสร้อยให้ไปด้วยนะโหอาจารย์น้ำมันศักดิ์สิทธิ์เยอะมากใช่ค่ะแพ็คกันตาลายเลยนี่องค์ใหญ่องค์ใหญ่ออกเยอะมากองค์ใหญ่ก็ได้ขวดใหญ่น้ำมันขวดใหญ่ด้วยเป็นขวดแบบหลอดปั๊มเหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะขวดใหญ่แบบเป็นร้อยร้อยมิลนี่ก็หลวงพ่อองค์ดำอีกใช่ค่ะเห็นไหมนะครับก็คือรุ่นเนี้ยจะมีอีกประมาณ4เหรียญรุ่นบัวรุ่นฐานบัวเพชรแต่ว่าถ้าเป็นในจอในรายการรุ่นไข่เล็กอันนี้ยังมีเพิ่งมาเปิดตัวนะคะนี่นะครับเนี่ยไซส์หน้าไซส์ 1.5 นิ้วนี่หมดอยู่แล้วหมดไปแล้วไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามไม่หมดแล้วโอ้เยอะมากอาจารย์องค์ใหญ่ก็หมดแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมเอพิสมีด้วยนะคะไปอเมริกาอันนี้พระพุทธเมตตานะคะครับแบบนี้อันนี้วารีคุณชรนะคะอันนี้สีอะไรครับอาจารย์สีทองดำค่ะแบบนี้นี่สวยไหมคะครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ายอดเยอะพอสมควรนะครับอันนี้แบบพระประเจกแบบรุ่นพิเศษกรอบสวยอันนี้ไม้จันหอมนะคะจันหอมลูกศิษย์ลูกหาก็สั่งจองเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ใช่เยอะๆค่ะแต่องค์เส้นใหญ่นี้รู้สึกจะหมดแล้วนะคะเอพิสเฮมาเพียวนี่แบบนี้แหละรุ่นนี้แหละนะคะตอนนี้กำลังเปิดให้บูชารุ่นนี้อยู่นะจ๊ะ40เหรียญ นะครับโดยประมาณเนาะด้านหลังด้านหลังเป็นพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้นะคะแบบนี้นะอาจารย์ย้ำหน่อยหลวงพ่อองค์ดำกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ไฮไลท์ประจำช่วงนี้เลยครับช่วงนี้ก็แนะนำเลยบูชาเพราะว่ามีน้อยมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานเอาปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ลองทาดูนะคะเพราะว่าตรงนี้เรานำมาจากที่องค์จริงท่านเลยค่ะนะครับท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะครับหลวงพ่อองค์ดำพร้อมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครชมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เดินทางไปทำพิธีที่อินเดียแล้วเรียกว่าหินหรือพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดตรงจากอินเดียแล้วอาจารย์ไม่ได้ไปบ่อยนะครับ 2,557 อาจารย์ไป1รอบลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ได้ลองปรากฏว่าติดใจให้หลังมา4ปีอาจารย์เพิ่งมีโอกาสไปอีกรอบนะครับติดภารกิจเยอะมากแล้วไปรอบนี้เอามาจนจำกัดเหลือเหรียญหลวงพ่อองค์ดำ40เหรียญพร้อมกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจารย์นาย้ำแล้วว่าราคาพิเศษจริงๆใครสนใจหลังเลิกรายการสามารถสอบถามได้อาจารย์ก่อนปิดรายการย้ำวัตถุมงคลอื่นก่อนผมย้ำเบอร์ของอาจารย์อีกรอบนึงครับเขาบอกเหลือนาทีเดียวนะคะก็แนะนำเลยละกันเนาะก็บูชาไปพระปัจเจกองคุลิมานวารีกุญชรแล้วก็หลวงพ่อองค์ดำนะครับนะคะตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลท่านผู้ชมครับใครสนใจเพิ่มเติมสอบถามวิธีการใช้วิธีการบูชาให้สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์เลยนะครับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโทรเบอร์นี้เลยนะครับจดกันนิดหนึ่งเนาะ818-8244-943 โชว์ด้านหน้าจอเนาะถ้ากลัวจดไม่ทันถ่ายรูปไว้เลยครับ818-8244
0923สหรัฐอเมริกาและแคนาดาส่วนในไทยง่ายๆครับ0929591995แล้วก็อีก1หมายเลขครับ0879898995และฝากถึงโปรแกรม LINE กันนิดหนึ่งเนาะจด ID LINE แล้วก็ถ่ายรูปหรือสแกน QR Code ได้ที่ ID LINE ครับอียิปต์มนตาตามตัวสะกดบริเวณด้านหน้าจอครับถ่ายรูปไว้นะครับอียิปต์มนตาหรือใครที่กด LINE ไว้อยู่แล้วเข้าเพิ่มเพื่อนแล้วไปที่สแกน QR Code เลยนะครับแล้วก็คุณสามารถมาทาบบริเวณข้างๆจอแบบที่ผมกำลังทำท่าอยู่นะครับเมื่อคุณสแกนเสร็จแล้วคุณสามารถคุยส่วนตัวใน LINE กับอาจารย์นาได้สั่งวัตถุมงคลแล้วเดี๋ยวอาจารย์นาจะดึงเข้ากรุ๊ปลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แบบอัตโนมัติแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์ลูกศิษย์ลูกหาแชร์ประสบการณ์มีวัตถุมงคลอะไรน่าสนใจอาจารย์แชร์ลงไปในกรุ๊ปนะครับวันนี้สัปดาห์นี้รายการหมดเวลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมเนาะเราเจอกันวันอาทิตย์ใช่ค่ะนะครับ10:09 น.ถึง 11:00 น.เวลาประเทศไทยแล้วก็ทุกค่ำคืนวันเสาร์9:00 น.ทุ่มหนึ่งจนถึง3:00 น.แล้วก็เดือนหน้าอาจจะมีช่องทางอื่นเดี๋ยวรอติดตามกันได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ในกรุ๊ปไลน์แล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์วันนี้อาจารย์นาผมภาพภูมิบุรณะถาวรและทีมงานต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับทาง CH8 9:00 น.จนถึง 11:00 น.แล้วก็ 3:00 น.อย่าลืมเนาะทุ่มจนถึง3:00 น.โดยประมาณค่ำคืนวันเสาร์วันนี้อาจารย์นาและผมและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ